รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรู้ทันข่าว 92.5 กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะคะตอนนี้ 17:09 ค่ะแล้วก็วันที่28เมษายน2566ด้วยอันนี้เป็นสุขสุดท้ายของเดือนเมษาแล้วนะวันนี้อยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันณรมนภุกยมนะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีครับคุณแอนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะอู้แป๊บเดียวนี้เมษาแล้วเนี่ยเดือนหน้าเลือกตั้งแล้วนะครับพี่สำราญเลือกล่วงหน้าหรือว่าเลือกจริงเลือกวันที่14ครับเลือกวันเลือกตั้งจริงนะไอ้จดหมายที่ไปถึงเจ้าบ้านมีมาถึงยังที่เขาแจ้งว่าบ้านคุณมีใครใช้สิทธิ์เลือกตั้งรู้สึกยังนะยังใช่ไหมมีแล้วเขาส่งวันที่23เดี๋ยวก็คงจะเร่งมาแหละเพราะว่าเพิ่งผ่านมา 3-4 วันเดี๋ยวคงจะมาถึงแต่ละบ้านนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใครได้รับแล้วเนี่ยเช็คดูนะว่ามีชื่อผีหรือเปล่าหรือว่าชื่อเรานามสกุลอะไรผิดไหมถ้าผิดพลาดยังไงเนี่ยให้ไปที่ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นก็อยู่ที่สำนักงานเขตถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่อำเภอไปเลยอย่างเงี้ยไปแจ้งนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันไปนะถ้ามีผีมาอยู่บ้านเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมแจ้งนะก็เป็นไปได้นะบางทีจงใจบ้างบางทีก็หลงเข้ามาบ้านเราเออเร่อบ้างนะค่ะนะแต่ว่าในสมัยก่อนมีเยอะผีกลางวันแสกๆเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้นี่กทมเองในเขตกทมนี่นะในช่วงของรายการอาสาประชาชนเมื่อก่อนหน้านี้นี่ค่ะคุณอนุมาก็สัมภาษณ์ของกทมแล้วเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าความเตรียมพร้อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เราคงไม่ได้พูดซ้ำเรื่องนี้นะครับค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีในเชิงของการเมืองการเลือกตั้งนี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดเยอะเหมือนกันนะคุณแอนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านนายกก็ต้องเดินทางไปภาคใต้แล้วเห็นว่าค้างด้วยนะก็จะไปพักค้างที่จังหวัดสงขลา1คืนคือพรุ่งนี้นี่เป็นงานใหญ่ของภาคใต้เลยค่ะเพราะว่าลุงป้อมก็ไปลุงตู่ก็ไปคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ก็ไปหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปสุราษฎร์ไปชุมพรไปสุราษฎร์ค่ะลุงป้อมก็ไปนครศรีธรรมราชจังหวัดข้างเคียงลุงตู่ก็ไปจังหวัดตรังพัทลุงไปพักค้างค่ะที่สงขลาแล้วก็ตอนเย็นก็จะได้ปราศรัยใหญ่ที่หาดใหญ่ค่ะปราศรัยใหญ่ที่หาดใหญ่เสร็จในวันอาทิตย์นะขึ้นเครื่องกลับเพราะต้องพักผ่อนหน่อยวันนี้ท่านก็ออกอาการลาๆนักข่าวก็บอกนะอ้าวไหนบอกว่าไม่เป็นไรแข็งแรงดีเนี่ยตอนเช้ายังบอกนักข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าพอใกล้เที่ยงนี่นักข่าวสังเกตเห็นว่าดูจะอ่อนแรงนะคือเมื่อวานเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ใกล้ๆท่านอารมณ์ดีให้สัมภาษณ์ที่พักใช่ไหมใช่บอกว่าเนี่ยยังไม่แก่อะไรประมาณนี้นะค่ะคือให้สัมภาษณ์แบบหยอกเย้ากับนักข่าวค่ะ
เนี่ยยังไม่แก่ยังมีแรงยังอะไรกันอยู่ทำงานได้แข็งแรงทำงานได้อยากจะอ้อนนักข่าวเฉยๆวันนี้ก็ทีนี้ข่าวไปพาดหัวนู่นนี่นั่นนี่วันนี้ท่านก็เลยชี้แจงค่ะชี้แจงเสร็จเท่านั้นแหละนักข่าวบอกว่าระหว่างที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยนักข่าวเห็นสีหน้าว่าเอ๊ดูจะเหนื่อยจะอ่อนล้าเลยนะพอสัมภาษณ์เสร็จระหว่างที่นายกเดินขึ้นบันไดที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนายกได้จับแขนทีมรักษาความปลอดภัยทั้งสองข้างก็เดินขนาบใช่ไหมใช่ก็จับนะคะเพื่อจะก้าวขึ้นบันไดด้วยนักข่าวก็เลยเอ๊ะแกเหนื่อยแกล้าหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าลุงตู่ไม่ได้พูดนะนักข่าวเห็นก็เลยเอามาเขียนข่าวนักข่าวก็สังเกตสีหน้านายกด้วยว่าดูจะอิดโรยอ่อนล้าหน่อยนะค่ะคือเมื่อคืนนะเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้รายงานไปแล้วว่านายกในเตรียมจะเดินทางไปต้อนรับคนไทยที่กลับมาจากโน่นสุดานนะสุดานแล้วเมื่อวาน3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งท่านก็ไปนะไปให้การต้อนรับนั่นเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมของไทยนะที่ต้อนรับขับสู้ต้อนรับคนไทยกลับบ้านนะมาจากสุดานรอบนี้นะคะก็78คนค่ะกี่คนนะ78ก่อนรอบแรกนะพี่สำราญเพราะว่าจริงๆบอกว่ามี200กว่าคนใช่ไหมที่เหลือเนี่ยคือเขาแบ่งกันขึ้นรถบัสมาไม่ทันแวะเติมน้ำมันบ้างอะไรบ้างนะเจอด่านตรวจบ้างก็มาถึงก่อน2บัส2คันรถก็เลยให้เดินทางกันก่อนก็เลยมา78คนคือเมื่อวานเนี่ยตอนแรกนายกเพิ่งจะมาบอกตอนค่ำๆใช่ไหมคะว่าจะไปเพราะว่าตอนแรกว่าคุณดอนจะไปคนเดียวก็นายกใช่มารู้ตอนค่ำๆว่าเดี๋ยวจะไปรับด้วยนายกโปรแกรมตอนแรกก็ยังไม่ลงตัวทีนี้พอท่านดูแล้วท่านไปได้ก็ไปจริงๆยังมีภารกิจอื่นนะแต่ช่างน้ำหนักดูแล้วเนี่ยไปต้อนรับคนไทยดีกว่าเพราะว่าเนาะคนที่เพิ่งผ่านสงครามมานะพี่สำราญแล้วก็จากบ้านจากเมืองก็ต้องการกำลังใจนายกรัฐมนตรีก็ไปรับนะคะซึ่งเมื่อคืนน่าจะถึงประมาณสัก3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มเนี่ยนะก็มีวิธีการที่จะต้องนำเข้าเมืองเพราะว่า1ยังมีเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของโควิดอยู่ก่อนจะออกมาจากซูดานเนี่ยเขาก็ตรวจสุขภาพตรวจโควิดกันแล้วรอบนึงนะคะพอลงเครื่องนะคะที่กองทัพอากาศเนี่ยก็ตรวจสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีนักศึกษานี่70กว่าคนนะถ้าจำไม่ผิดนะ70กว่าคนนะแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าออกเรียนกลางคันก่อนนะพี่สำราญและเด็กๆนักศึกษาที่ไปเรียนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาให้พักโรงแรมใกล้ๆกับสนามบินแล้วก็เช้าวันนี้ถึงจะนำ430ไปส่งที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้สอบตกระจายกลับบ้านไปคือดูแลเป็นอย่างดีขึ้นเครื่องปั๊บก็นักกระทรวงการต่างประเทศฐานทูตเขาก็เตรียมไว้ดีกองทัพอากาศที่ไปต้อนรับที่บินเครื่องสามลำไปต้อนรับเนี่ยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีคือเรื่องนี้นี่นะท่านนายกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับใน Facebook ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าผมมีความยินดีที่จะเรียนว่าการอพยพคนไทยในซูดานกลับบ้านเกิดเมืองนอนนี่มาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีสวัสดิภาพภายใต้การเตรียมการประสานงานการทำงานอย่างบูรณาการของทุกหน่วยงานของไทยตลอดจนความร่วมมืออย่างมากจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและอียิปต์มีสองประเทศเลยนะครับใช่ซึ่งผมขอเรียนเพิ่มเติมถึงเบื้องหลังความสำเร็จจากการทำงานทีมประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือ1การถอดบทเรียนจากการอพยพคนไทยที่ตกค้างอยู่ทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิดนะปี63ถึง65นะคุณแนนค่ะซึ่งมีมากกว่า1ล้านคนให้กลับคืนสู่มาตรภูมิโดยสวัสดิภาพปลอดเชื้อเข้าประเทศและปลอดโรคก่อนกลับบ้านซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการและการเตรียมการอย่างมากมายครอบคลุมทั้งเรื่องการเดินทางและการควบคุมโรคอันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติครั้งนี้ที่ต้องปลอดภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในซูดานและก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะก็ได้2การสร้างวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ที่ต้องบูรณาการการทุกหน่วยงานตั้งแต่การติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนอุปกรณ์ยานพาหนะในการเดินทางตลอดจนประสานงานต้องสอดคล้องแผนงานให้สามารถปฏิบัติการแข่งกับเวลาได้ทันท่วงทีไม่ติดขัดและแม่นยำ
โดยรูปแบบการทำงานอย่างบูรณาการนี้ถือเป็นการปฏิรูปในระบบราชการไทยที่นำมาสู่ความสำเร็จในทุกๆภารกิจที่ผ่านมาทั้งในสถานการณ์โควิดของสบคและภารกิจอื่นๆเช่นสทนช.ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำของชาติคทช.รู้จักไหมการจัดแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและการจัดสรรที่ดินให้กับผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรรวมทั้งการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าพุ่งเป้านะครับอันนี้ TP Map นี่ไงพุ่งเป้าเนี่ยโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data หรือ TP Map เป็นต้นสุดท้ายท่านก็ชื่นชมนะชื่นชมทุกหน่วยงานที่ช่วยกันให้คนไทยได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ยังมีอีกชุดที่กุแดนว่านะค่ะคือเขาต้องมาจากโน่นนะจากซูดานมาเจด้าเนี่ยนะมาจากคาทูมอ่ะใช่800กว่าโลอ่ะ800กว่าโลเราสัมภาษณ์รัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศมา2วันแล้วผมกับคุณโอนะเมื่อวานก็คุยกับคุณนันทวัฒน์สามารถค่ะนะนานต้องนานคือไม่ใช่โอง่ายนะแล้วมันสงครามด้วยนะใช่นี่แหละครับก็แล้วบริการดูแลเป็นอย่างดีนี่ต้องขอบคุณเราถ้าเราไม่รักเมืองไทยจะรักเมืองไหนต้องขอบคุณทางท่านสถานทูตทางซาอุกับไคโรที่อียิปต์ด้วยนะคะจริงๆแม้ว่าตอนนี้เครื่องบินจะขึ้นจากเจดดาห์ซาอุดิอาระเบียเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะมาจบที่เจดดาห์เนี่ยไปคุยกับซาอุไปคุยกับทางไคโรอียิปต์มาด้วยว่าเราจะพาคนไปทางไหนกันได้บ้างสุดท้ายก็ลงตัวอยู่ที่เจดดาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความแน่นแฟ้นของประเทศที่เขาก็เอื้อเฟื้อเราเป็นอย่างดีดูแลเราเป็นอย่างดีอันนี้เราโชคดีนะค่ะนี่เราเพิ่งฟื้นสัมพันธภาพกับซาอุเมื่อปีที่แล้วนี่เองใช่นะหลังจากที่มันดับสนิทมา32ปีและโชคดีที่มาเกิดซูดานเราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากมหามิตรอย่างซาอุดิอาระเบียนะค่ะวันนี้นี่ท่านกัญจนาภัทรโชคนะคุณแดนค่ะอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ภาพรวมในการอพยพคนจากซูดานที่เหลือเมื่อวันที่27เมษายนอีก66คนคเดินทางมาถึงเจดดาห์ด้วยเครื่องบินซาอุดิอาระเบียแล้วคือมีทางเรือจำนวนหนึ่งใช่แล้วก็เครื่องบินจำนวนหนึ่งมีรถบัสด้วยนะคือกระจายกันมารวมๆแล้วเนี่ยอีกประมาณ100กว่าคนนะที่ยังตกค้างอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอา A340 ที่เพิ่งมาส่งเมื่อคืนกลับไปรับก็รวมแล้วนี่200กว่าคนนะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเมื่อวานเราก็ถามคุณนันทวัฒน์สามารถว่าจะ2เที่ยวหรือเที่ยวเดียวท่านบอกเที่ยวเดียวเลยคือจะมากเที่ยวไม่ได้ใช่ก็คือกลับมาแล้วรอบนึงแต่ว่า430ก็ยังประจำอยู่ตรงนั้นอยู่นะเดี๋ยวอาจจะบินกลับมาพร้อมกันแต่ว่า430อาจจะถึงช้าหน่อยนะคะเพราะว่าต้องแวะเติมน้ำมันด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็น A340-500 เนี่ยคือจะบินตรงมาเลยนะอันนี้ก็จะสะดวกกว่านะคะสะดวกกว่าแล้วก็ถึงเร็วกว่านะคะอันนี้ก็เอาใจช่วยนะคะทีนี้มีคนเป็นห่วงค่ะพี่สำราญเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยไปเรียนหนังสือกันซะเยอะเลยเดี๋ยวทางสบต.เนี่ยก็จะต้องมาคุยกันนะว่าเป็นนักเรียนทุนว่าจะหลายคนประสงค์อยากจะเรียนที่เดิมไหมเพราะบางคนอยู่ปี5เรียนแพทย์อะไรเงี้ยอาจจะเรียนออนไลน์ไหมหรือว่าเดี๋ยวรอประสานกับทางมหาวิทยาลัยหรือบางคนบอกอยากจะเรียนตอนนี้เลยอาจจะต้องเทียบเคียงหน่วยกิตแล้วก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยในไทยแทนนะว่าเหลือวิชาอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ซูดานนะคะก็ส่วนการสู้รบก็สักนิดนะในซูดานนี่กองทัพซูดานแล้วก็กองกำลังเคลื่อนที่เร็ว RFS นะซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธก็ได้บรรลุข้อตกลงใหม่นะคุณแดนในการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก72ชั่วโมงหรือ3วันนะค่ะเพียงไม่นานหลังความตกลงเดิมจะครบกำหนดในวันศุกร์ที่28ก็วันนี้คือวันนี้เขาจะบวกเวลาอีกโดยการต่ออายุการหยุดยิงจะเริ่มขึ้นตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้นะค่ะการขยายเวลาหยุดยิงรอบใหม่เกิดขึ้นภายใต้ความพยายามของการทูตอย่างเข้มข้นของประเทศต่างๆรวมถึงองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่น UN สหรัฐอเมริกาอังกฤษซึ่งทั้งสองประเทศถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทอดทิ้งพลเรือนของตนอยู่ในซูดานเห็นไหมและอพยพเพียงแค่นักการทูตและบรรดาครอบครัวออกไปในตอนแรกนี่ของเราดีกว่าเยอะ
ค่ะเขาขนแค่คนที่สถานทูตใช่ไหมก็ต้องลองหยุดยิงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปแม้จะเบาบางลงในซูดานภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้บ้างซึ่งเป็นข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันครั้งที่3แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะในกรุงคาร์ทูมเมืองหลวงของซูดานที่ยังคงมีรายงานการต่อสู้อย่างหนักนอกจากนี้ยังมีรายงานการต่อสู้ในภูมิภาคดาฟูซึ่งอยู่ทางตะวันตกของซูดานและจังหวัดอื่นๆอีกนะโดยหลักก็คือโอเคหยุดยิงกันแต่ก็มีประปรายนะรอบเมืองคาร์ทูมค่ะแต่ถ้าดูภาพรวมของการอพยพนะคะคนที่อยู่ที่ซูดานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยมีอีกหลายประเทศนะคะซึ่งเขามีสถิติเอาไว้นะคะว่าซาอุเนี่ยช่วยไปทั้งหมด 2,351 คนจาก67สัญชาติเข้าใจว่าญี่ปุ่นเองเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ออกมาจากริยัดเหมือนกันออกมาจากซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อัปเดตเรื่องของข่าวสารคนไทยที่อยู่ต่างประเทศกันตอนนี้นะคะรวมแล้วสงครามที่เกิดขึ้นในซูดานในคาร์ทูมนะเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็500กว่าคนนะก็ไม่น้อยนะค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,200 คนมีน้องนักศึกษาที่กลับมาเมื่อคืนนะคะเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะพี่สำราญคุณผู้ฟังบอกว่าเธอติดอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็น10วันนะแล้วในระหว่างนี้ก็ติดต่อกับสถานทูตทางโทรศัพท์ซึ่งเขาก็บอกว่าให้อยู่ในนั้นก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการนัดหมายกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะออกมาเจอกันแล้วก็แต่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่จากสถานทูตเนี่ยเข้าไปรับในที่พักของมหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกหวาดกลัวมากเพราะว่ายิงกันทุกวันแล้วก็มีคนตายด้วยนะซึ่งก็ดีใจที่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะส่วนบ้านเรานะครับเรื่องที่ร้อนแรงก็เป็นคดีสะเทือนขวัญค่ะสะเทือนไหมโอ้กลัวไหมกลัว13แล้วมั้งตอนเนี้ยคนตายอ่ะที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องที่น่าจะเกี่ยวข้องนะค่ะน่าจะเป็นฝีมือของแอมสยานายนะวันนี้ขนาดที่บิ๊กโจ๊กจริงๆวันก่อนรับปากเราว่าจะสัมภาษณ์วันนี้อีกทีแต่ว่าดูแล้วคงไม่สะดวกนะเพราะว่าท่านไปโน่นคุณแอนไปเมืองเบียร์เยอรมันเนาะเยอรมันไปเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึกว่ายังเห็นอยู่นะไปรีบไปไวมากเลยนะแต่ว่าท่านก็ยังประชุมซูมทางซูมนะทางออนไลน์อ่ะผบตร.ให้บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ดูแลใช่ค่ะวันนี้นี่ก็บิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบตร.ที่ดูแลคดีนี้นะก็ได้เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนคดีแอมสยานายค่ะนักข่าวตั้งเป็นคดีนี้แล้วนะโอ้ตอน10โมงวันเนี้ยค่ะซึ่งแม้ทางพลตำรวจสุรเชษฐ์จะไปทำภารกิจอยู่ที่เยอรมนีแต่ก็ได้ร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะส่วนการประชุมในวันนี้เนี่ยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีของแต่ละท้องที่ในตำรวจภูธรภาค7และภาค4ค่ะนะภาค4ภาค7ก็เนี่ยกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมค่ะภาค4ก็คืออุดรธานีรวมทั้งกองบังคับการปราบปรามกองตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้นำผลการรวบรวมพยานหลักฐานมารายงานต่อท่านบิ๊กโจ๊กนะโดยจะนำผลการของการทำไทม์ไลน์พยานแวดล้อมและผลการสอบปากคำแพทย์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีที่ผ่าศพหรือไม่ผ่าศพก็ตามและการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงผลทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็บอกว่าจากรายงานข่าวว่าจากการตรวจรถพยานที่ตรวจเก็บได้ไม่ว่าจะเก็บจากในรถของผู้เสียชีวิตรถของผู้ต้องหาและในบ้านของผู้ต้องหาบ้านพี่สาวของผู้ต้องหามาหารือกันแล้วเนี่ยนะก็จะมาพิจารณากันอีกทีว่าคดีนี้การวางยานี้นี่จะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับคุณแอมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะถ้ามีหลักฐานไปถึงได้ก็จะขอหมายจับจากศาลค่ะมีคนที่เขารอดตายจากครั้งนี้เนี่ยเขาก็เอามาเล่าไว้ในเพจ Facebook มูลนิธิวินวินนะคะเผยข้อความจากผู้รอดชีวิตที่โพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่านาทีชีวิตความตายอยากทำอะไรรีบทำกันนะอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ตลอดไปเราขับรถกลับบ้านไปแวะโรบินสันเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อก
ก็ไปกินหมูกระทะต่อนะที่ร้านต้นประดู่ก่อนถึงร้านเนี่ยก็กำลังเลี้ยวเข้าก็หายใจได้น้อยลงแบบรู้สึกเลยว่ามันหายใจได้น้อยมากนะก็เลยกลั้นใจรีบขับรถเข้าร้านที่จอดง่ายสุดคือหน้าประตูเลยมือหงิกแล้วโทรหาแฟนบอกหายใจไม่ออกแต่ด้วยระยะทางจากอีกที่หนึ่งจนมาถึงเธอเนี่ยมันนานมากก็เลยโทร1669ค่ะแล้วบอกให้ทุกคนเนี่ยจำเบอร์นี้ไว้นะแล้วก็โทรหา1669ให้เขามาช่วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาถึงได้เร็วแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทำให้รอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมาเติมเต็มกันนะว่าถึงนาทีนี้มีแล้วกี่ศพแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไปกันที่นนท์ก่อนค่ะตลาดทุนกับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นนะคะดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับคุณธรรมราคุณธนบุญจะจบท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวในตลาดทุนไทยวันนี้ก็แบ่งยังค่อนข้างจะผันผวนอยู่นะครับโดยที่ว่าระหว่างวันตอนขึ้นไปสูงสุดในระหว่างวันในบวกไป11จุดต่ำสุดก็ลบไป7จุดถ้าปิดทำการที่ระดับ1529จุดนะครับก็เทียบกับเมื่อวานลงมาสัก2จุดถือว่าลงมาน้อยมูลค่าการซื้อขายเกิดขึ้นในวันนี้ก็15,000ล้านบาทโดยที่ว่าเป็นต่างด้านนักลงทุนต่างชาตินะขายซื้อออกมา 2,700 ล้านบาทแล้วก็นักลงทุนในประเทศสถาบันนะครับซื้อซื้อไป 1,700 ล้านบาทนักลงทุนประเภทเซอร์ไฟรายย่อยซื้อซื้อไปก็ 1,200 ล้านบาทวันนี้เป็นการอัดเทปตลาดก็ว่าได้ของตลาดหุ้นที่ว่ามีผลที่ผลต่อตลาดมากก็คือหุ้นเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ว่าในส่วนของตัวหุ้นเดลต้าเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนราคาพาราคาพาเดิมเขาได้อยู่1บาทนะก็วันนี้สตาร์ทวันแรกก็10ตังค์เมื่อวานราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยทำการซื้อขายกันอยู่ราคาสุดท้ายเมื่อวานแถวประมาณ750บาทเปิดมาวันนี้ทหาร10ลงไปเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็เลยเปิดมาแถว75บาทแล้วก็ยังค่อนข้างจะผันผวนอยู่โดยที่ว่าในช่วงภาคเช้าเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นไปใน80บาทนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายสายมาโดนขายลงไปแถวประมาณ70บาทตัวดัชนีตลาดทุนยังคงแกว่งตัวตามหุ้นตัวนี้อยู่พูดง่ายๆก็คือแม้ว่าจะมีการสปิตตาเปลี่ยนราคาผ่านแล้วก็ยังมีผลมีอิทธิฤทธิ์กับตลาดอยู่อย่างที่เราหวังว่าช่วงเช้าดัชนีตลาดทุนเล็กบวกไปสัก10จุดเพราะว่าเดลต้าขึ้นไปช่วงบ่ายตัวหุ้นตัวนี้ลงมาก็เลยตกไป 7-8 จุดอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงในท้ายมาปิดเกือบเสมอตัวดัชนีตลาดก็เลยแกว่งตามซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนภาพของตลาดแต่ว่ามันยังไม่สะท้อนภาพรวมเท่าไหร่นักที่บอกว่ายังไม่ได้สะท้อนภาพรวมนี่คือยังไงตัวดัชนีตลาดทุนมันเป็นอุณหภูมิเป็นกรอบวัดถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นภาพรวมของธุรกิจในเมืองไทยที่ว่ามันมีอยู่หลายประเภทนะครับอย่างเป็นว่ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทธนาคารการเงินนะครับพลังงานโรงพยาบาลพวกสาธารณูปโภครับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน้ำมันพวกproperty พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่คือธุรกิจการเกษตรนำเข้าส่งออกคือมันควรจะสะท้อนไปลักษณะอย่างนั้นก็คือถ้าตลาดทุนขึ้นมันควรที่จะสะท้อนในมุมที่ว่าภาพรวมของธุรกิจขนาดต่างๆประเภทต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆมันขึ้นมันลงเพราะอะไรยังไงแต่ว่าในช่วงระยะเนี้ยก็คือช่วงสัปดาห์ก่อนมาสัปดาห์นี้มันยังไม่สะท้อนอย่างนั้นมันไปสะท้อนหุ้นอยู่ตัวเดียวง่ายๆก็คือตัวเดลต้าขึ้นๆลงๆก็มันยังไม่ได้เป็นภาพแทนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงกันล่ะนะครับใน
ส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลที่ผ่านทางกระทรวงการคลังนะครับหน่วยงานกำกับที่เป็นเรกูเลเตอร์นะครับที่จะดูแลทางฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นพวกสำนักงานกลต.สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถ้าเป็นส่วนของภาคเอกชนก็มีสภาธุรกิจตลาดทุนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะต้องได้มาดูกันแหละว่าการที่ว่าดัชนีตลาดทุนไทยเคลื่อนไหวขึ้นลงผันผวนเอาไปพูดง่ายๆว่าไปดิเพนออนเกิดขึ้นกับหุ้นตัวเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะมันไม่ค่อยเป็นมาตรฐานมันไม่ได้สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจธุรกิจของไทยนะครับจริงๆก็เป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้เป็นเรื่องเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์นะน่าเป็นท็อปิกสำคัญของตลาดหุ้นก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันช่วงนี้อันนี้ก็จบรายงานนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับเมื่อกี้คุณแอนก็เล่าค้างเรื่องของคดีแอมสยนายอ่ะนะเหยื่อผู้รอดเหยื่อผู้รอดแล้วก็ใครต่อใครค่ะความคืบหน้าคดีเดี๋ยวช่วงหน้าจะรายงานเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งนะได้ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับค่ะพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานช่วงที่2ของรู้ทันข่าว 92.5 ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันนฤมลพกยมนะคะเมื่อกี้เราค้างกันถึงเรื่องของแอมไซยาไนนะคะก็พูดถึงผู้รอดชีวิตละนะรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติก็เลยรีบจอดรถนะคะแล้วก็รีบโทรหา1669แล้วก็มาช่วยได้ทันทำให้รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางแอมนี่แหละนะพี่สำราญคุณผู้ฟังก็มันมีวันนี้เนี่ยนะคะว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ราชทัณฑ์แล้วเป็นยังไงกันบ้างอะนะนอนคุกวันที่2ปรับตัวดีขึ้นแต่ไร้เงาญาติเยี่ยมวันนี้นะทางทีมสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาของเรือนจำเนี่ยสังเกตนะคะว่าแอมเนี่ยมีการพูดคุยกับผู้ต้องขังรายอื่นๆนะก็เห็นว่าปรับตัวเข้ากับเรือนจำได้ดีกว่าวันแรกนะคะสามารถอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังคนอื่นในห้องกักโรคได้
ความเครียดก็เลยน้อยลงค่ะแม้จะยังมีความวิตกกังวลอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ไม่เหมือนวันแรกที่เครียดจนความดันขึ้นสูงนะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะก่อนจะส่งตัวกลับมาอยู่ที่ห้องกักโรคตามเดิมค่ะก็ต้องควบคุมเฝ้าระวังอาการให้ครบ5วันอันนี้เป็นมาตรการโควิดของทางเรือนจำนะคะเสร็จปุ๊บถ้าครบ5วันแล้วไม่ติดโควิดเนี่ยจะมีอีกห้องนึงก็คือห้องบับเบิ้ลโซนอยู่ตรงนี้อีก5วันแล้วก็จะต้องไปอยู่แดนแรกรับตามปกตินะเดี๋ยวอาจจะต้องแยกไปที่ห้องของผู้ป่วยเอ้ยไม่ใช่ผู้ป่วยผู้หญิงตั้งครรภ์อีกต่างหากนะคะตัวของผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางนะคะก็บอกว่าสูตินรีแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจครรภ์ของแอมแล้วนะคะมีสัญญาณชีพของเด็กพบว่าอาการและสัญญาณชีพปกติไม่มีความน่ากังวลใดๆค่ะส่วนประเด็นเรื่องอาการทางจิตเนี่ยอาการทางจิตขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอให้แพทย์เป็นผู้สรุปข้อมูลอย่างละเอียดนะคะระหว่างที่แอมอยู่ที่ห้องกักโรคไม่มีญาติติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใดมีเพียงทนายความนะคะที่ติดต่อเข้ามาเยี่ยมก็มีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่มาเยี่ยมเธอตอนนี้ก็คือทนายความนะคะครับส่วนกลุ่มคนที่นี่แหละครับต้องสงสัยว่าน่าจะโดนแอมสารัตแอมสายนายนี่คล้ายๆไปวางยาจนเสียชีวิตนะค่ะใช้สายนายนี่ก็มีสื่อพยายามรวบรวมนะมีประมาณ5กลุ่มนะคุณแอนเหรอคะอ่ะค่ะคุณแอนไปอยู่กลุ่มไหนบ้างนะมาลองดูกลุ่มที่1เนี่ยวงแชร์อ๋อวงแชร์เขาเล่นมือละแสนพี่สำลันใช่ไหมมือละแสนเล่นหลายวงหลายวงแต่ว่าแค่วงเดียวที่เป็นข่าวเนี่ยก็ตายเกือบครบวงแล้วกลุ่มที่1วงแชร์กลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่ให้แอมยืมเงินเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมใช่ใช่กลุ่มที่3นี่ให้เงินแอมไปปล่อยกู้นี่กลุ่มนี้นะค่ะกลุ่มที่4นี่ให้แอมนะเอารถไปจำนำปล่อยรถด้วยปล่อยรถปล่อยเงินกู้ปล่อยรถเล่นแชร์อีกแล้วก็กลุ่มที่5นี่ให้แอมไปทำธุรกรรมกู้เงินสหกรณ์บางทีการดำเนินเดินเรื่องเหล่านี้นะมันก็มีบางทีก็ไว้วางใจกันนะเซ็นเอกสารพยานหลักฐานหรือบางครั้งก็มอบบัตร ATM มอบอำนาจอะไรประมาณนี้นะอันนี้เขาเนี่ยสื่อพยายามรวบรวมแล้วก็ได้ประมาณ5กลุ่มวงแชร์ให้แอมยืมเงินให้แอมรถประจำนำให้แอมปล่อยให้เงินแอมไปปล่อยกู้ให้แอมทำธุรกรรมเงินกู้สหกรณ์ไม่แต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะวนไปเวียนมาใช่ทีนี้ก็มันกลายเป็นว่าคล้ายๆว่าเอ๊เนี่ยคล้ายๆฆ่าล้างนี่ว่ากันตรงๆนะแต่คนก็สงสัยว่ามันมากกว่าแอมเนี่ยมีไหมทำไมทำคนเดียวได้ทำไมทำคนเดียวได้มันเก่งมากแล้วก็อาชีพที่อยู่รอบตัว5กลุ่มเนี่ยมันเทาๆทั้งนั้นเลยเหรออาแชร์ถูกกฎหมายไหมปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมายไหมแล้วเอาเงินกู้ไปปล่อยอีกทีนึงถูกกฎหมายไหมเอารถไปปล่อยถูกกฎหมายไหมนั่นมันเมียตำรวจด้วยนะแม้จะเพิ่งหย่ากันก็ตามนะแต่ว่ารถของแอมที่ขับทุกวันนี้เนี่ยก็สวมทะเบียนอีกนะพี่สำราญล่าสุดเนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานจากราชบุรีเข้าไปตรวจสอบหาสารพิษภายในรถเก๋งของแอมเนี่ยนะคะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าจากการที่ส่งตรวจรถของผู้ต้องหาไปตรวจเนี่ยโดยอาจารย์ออสโคเรคิงจำได้ไหมอาจารย์ออสวีรชัยอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะคะจากภาควิชาเคมีของเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าเจอไซยาไนด์บริเวณคอนโซลหน้ารถฝั่งคนขับในรถยนต์ของแอมนะคะแต่รถเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะอันนี้หมายถึงตัวรถแล้วนะคะรถของแอมที่ขับอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาได้รถยนต์คันนี้มาจากการซื้อขายผ่านไฟแนนซ์ส่วนประเด็นอื่นๆอยู่ระหว่างการสืบสวนของคณะทำงานส่วนการตั้งข้อหาการออกหมายจับอยู่ระหว่างที่คณะทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะทำงานตำรวจภูธรภาค7กำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่ในชั้นนี้ขอเป็นเรื่องในสำนวนของการสอบสวนนะคะรถถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วอันนี้ถามเฉยๆว่าอันเนี้ย
บารมีนี้ได้มาจากการเป็นเมียตำรวจด้วยไหมคนก็เลยเกรงใจไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากมายก็จะมีส่วนก็ได้อาจจะนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปฟันธงอะไรมากมายนะครับค่ะอีกนิดนึงนะก็อย่างที่ข่าวตอนนี้ก็คือเขาพยายามรวบรวมแล้วเนี่ยคือเสียชีวิตไป13รอดมาได้1นะแล้วก็รอดมารอดเนี่ยคือมันก็โดนยาแล้วนะใช่แต่ก็รอดมาแล้วก็ยังมีอีก 3-4 คนนะที่วุดวิดเกือบไปแล้วแต่ก็อยู่ในห้ากลุ่มนั้นใช่ไหมอยู่ใน5กลุ่มนี้นะที่รอดชีวิตเนี่ยเราพูดไปแล้ว2วันแล้วนะค่ะก็คือคุณกันติมานะที่โดนวางยาเมื่อ2565ใช่ไหมค่ะอันนี้ที่ห้างแห่งหนึ่งนะใช่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก มือชาหลังรับประทานอาหารรับประทานยาแคปซูลคุณกันติมาเนี่ยนะคุณแอมเนี่ยเขาติดหนี้ 250,000 คนที่โดนวางยานี่เป็นเจ้าหนี้ใช่แอมเป็นลูกหนี้ 200,000 แล้วก็ใช้ไปแล้ว 50,000 อ๋อเหลือ 200,000 นี่คนที่โดนบุดบิดไปนะค่ะดีที่บั๊มกันทันไปโรงพยาบาลทันวางนั้นเถอะอีก3คนที่บุดบิดนะแต่อยู่ในแวดวงนี่แหละค่ะก็มีคนชื่อแต้วที่กาญจนบุรีค่ะอันนี้ก็ไปร่วมลงทุนเล่นแชร์กันนะแล้วก็ยืมเงิน 50,000 อันนี้เขาทวงมาจนครบแล้วนะค่ะทีนี้ก็ตอนหลังก็บังเอิญโชคดีไม่ได้ไปเจอคุณแอมอีกนะค่ะต่อมาก็คุณมิ้งโชห่วยอันนี้ไปเล่นแชร์วุดวิดนะแต่ยังไม่โดนยังไม่โดนคล้ายๆคงยังตีไม่สนิทเท่าที่ควรแต่อยู่ในเวทติ้งลิสต์อยู่ถ้าเป็นทำหนังก็อยู่ในเป้าหมายน่ากลัวนะมีตำรวจหญิงที่เมืองการอีกคนหนึ่งนะค่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของแอมถูกยืมเงินไป 300,000 แล้วก็มีหลายครั้งที่แอมก็ชวนไปทานข้าวชวนมาทำบุญแต่ตำรวจหญิงคนนี้นี่คล้ายๆว่าไม่ว่างไม่สะดวกไม่ว่างไม่สะดวกไม่ได้ไปด้วยไม่รู้มีเซนส์พิเศษหรือว่าไม่ว่างจริงๆนะสามคนนี้เขาเรียกว่าวุดวิดค่ะนะส่วนว่าเธอเนี่ยมีอาการจิตปกติไหมคือประเด็นเนี้ยมันมาจากตรงนี้ค่ะพี่สำราญตอนที่เธอก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนแอมเนี่ยรีบชิงบอกเจ้าหน้าที่เลยนะอ๋อเหรอว่าหนูป่วยค่ะมีประวัติการรักษาอยู่หนูขาดยามา2ปีครึ่งแล้วเป็นยังไงเงียบพี่สำนักไปต่อไม่ได้เลยขาดช็อตใหม่อ้อหนูขาดยามา2ปีครึ่งแล้วค่ะพี่นะหนูป่วยค่ะซึ่งเอาวันก่อนเอ๊ะพี่สำรานไม่อยู่วันเอ๊ะหรือว่าพี่สำรานคุยกับพี่โอ๋แหละคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าอาการป่วยจิตเนี่ยถ้าจะตรวจก็คือตรวจเหมือนตรวจเป็นพิธีก็ต้องตรวจแต่ว่าถ้าถามว่าจะบรรเทาโทษลดโทษได้ไหมไม่ได้ครับก็ต้องรับโทษทางกฎหมายถ้าเกิดว่าตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดจริงเนี่ยนะคะส่วนถามว่าจะรักษาที่ไหนอะไรยังไงนะพี่สำราญคุณผู้ฟังวันนี้ทางกรมสุขภาพจิตก็ให้สัมภาษณ์สื่อไว้ด้วยนะคะก็บอกว่าชื่อเดิมคุณหมออัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นผู้ป่วยในสถาบันกัลยาราชนครินทร์คุณหมอก็รับทราบว่ามีการรายงานว่าเขาอ้างว่ารักษาตัวที่นี่ก็ให้ทางสถาบันไปตรวจสอบอยู่อย่างไรก็ตามชื่อเดิมของสถาบันนะคะคือนิติจิตเวชก่อนที่เขาจะเป็นสถาบันกัลยาราชนครินทร์เขาชื่อนิติจิตเวชสถาบันนิติจิตเวชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของกรมสุขภาพจิตดูแลพื้นที่เขตสุขภาพ5ใน8จังหวัดนะคะก็ราชบุรีนครปฐมสุพรรณกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่ามีประชาชนเข้ามารักษาเพราะว่าเธอก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แต่นักข่าวก็เลยย้ำว่าสถาบันยังไม่ได้ยืนยันใช่ไหมว่านางแอมเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่นี่คุณหมอก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการถามว่าแล้วการเป็นผู้ป่วยหรือไม่เนี่ยมันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าตนก็เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญาเหมือนกันเพราะอะไรบางคนไปหาหมอไม่ได้ว่าเขาเป็นบ้านะเขาอาจจะแบบนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเหล่านี้นะคะนักข่าวก็เลยถามถึงอาการนอนไม่หลับว่าอ้าวแล้วถ้านอนไม่หลับเฉยๆเนี่ยเราเป็นคนไข้หรือมาปรึกษาที่สถาบันกัลยาได้หรือเปล่า
คุณหมอพรก็บอกว่าเข้ารับการรักษาได้เพราะว่าถือว่าผู้ป่วยมีความเครียดนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในสถาบันไม่จำเป็นต้องมีโรครุนแรงทางจิตเภทก็มารักษาการได้แม่คุณหมอก็เป็นเหมือนกันคุณหมอก็นอนไม่หลับก็มารับยาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แต่คุณหมอยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเธอมาหรือเปล่าแต่ว่าก็จะบอกว่าไม่ได้มีเรื่องจิตเภทเท่านั้นที่จะมาสถาบันนะคะ มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะค่ะก็ถามถึงต่อข้อถามถึงลักษณะของการลงมือของแอมไซยาไนด์นะค่ะเข้าข่ายฆาตกรต่อเนื่องหรือไซโคพาธหรือเปล่าคุณหมอพรบอกว่าตนได้สัมภาษณ์กับสื่อไปก่อนหน้านี้แต่น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและขอย้ำว่าแพทย์ไม่สามารถมองใครแล้วบอกว่าเป็นอะไรได้ค่ะเพราะผิดจรรยาบรรณของแพทย์ต้องมาตรวจใช่ไหมการจะวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อมีการซักประวัติตรวจสุขภาพแล้วและย้ำว่าจิตแพทย์ก็ไม่เอาข้อมูลเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่สาธารณะคุณหมออภรณ์บอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังหากจอดที่พฤติกรรมตามที่สื่อถ่ายทอดมาถ้าหากมีการวางยาหวังทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงชีวิตผู้เสียหายนั้นนี่ในมิติของจิตเวชจะเรียกเป็นนิสัยค่ะเป็นนิสัยนะไม่จัดถึงว่าเป็นโรคสัมพันธ์เพียงแต่มีลักษณะของบุคคลนั้นๆเรียกว่าไซโคแพทหรือไซโคพาธแต่ปัจจุบันใช้คำว่าบุคลิกกับภาพต่อต้านสังคมหรือแอนตี้โซเชียลนะซึ่งจะหมายถึงผู้ที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นและใช้ความปรารถนาของตัวเองเป็นศูนย์กลางเช่นโกรธแล้วทำลายล้างทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพื่อระบายความโกรธหรืออยากได้ทรัพย์สินอยากได้ความสัมพันธ์ทางเพศก็สามารถทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อความปรารถนาของตัวเองได้ถามย้ำว่าไซโคพาธเนี่ยนะไม่ใช่โรคทางจิตเวชหรือเปล่าคุณหมอพรบอกว่าแม้จะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ใช่โรคแต่มีผลต่อการเกิดโรคทางจิตเวชเพราะการมีบุคลิกผิดปกติปรับตัวยากก็ก่อให้เกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างแล้วไปหนุนให้บุคลิกภาพนั้นให้รุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามการจะมองว่าเป็นโรคทางจิตเวชหรือเป็นเพียงพฤติกรรมจะต้องดูว่าอารมณ์ที่เป็นปัญญานั้นทำให้เขาไม่สามารถทำหน้าที่หรือดำเนินชีวิตปกติได้เช่นทำงานกับใครไม่ได้ใช้ชีวิตกับคนอื่นไม่ได้ไปจนถึงการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายกระทบศีลธรรมและใช้สารเสพติดสุดท้ายต่อข้อถามว่าฆาตกรรมต่อเนื่องมีลักษณะอย่างไรคุณหมอพรบอกว่าเป็นการก่อเหตุซ้ำสองครั้งขึ้นไปจึงใช้คำว่าฆาตกรรมต่อเนื่องได้ซึ่งจะมีรายละเอียดเชิงจิตใจต่างกันไปทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการหวังทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าปัจจัยอื่นๆเช่นการลงมือกระทำในคนบางเชื้อชาติโดยจะแยกจากโรคจิตเวชได้ยากอันนี้เป็นคุณหมอท่านก็พูดระมัดระวังนะใช่จริงๆเราพยายามติดต่อคุณหมออำพรอยู่นะแต่ว่าสายท่านยังไม่อาจจะยังไม่สะดวกตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับก็ไม่เป็นไรอ่านให้ฟังค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับค่ะจะไปที่เบนเดมอนกันหน่อยนะจำชื่อยังจำชื่อนี้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวนี้จำไม่ค่อยได้เบนเดมอนคือคนที่ดิวอริสราคือตัวละครมันเยอะมากคดีอาชญากรรมนะค่ะมาเก๊า888อ่ะจำได้นี่แหละคือบางเอิญมันเกิดทั้งข่าวดาวอะไรเยอะแยะหมดเดี๋ยวนี้ข่าวดาราดารงข่าวนางงามแกรนโอ้เกิดนู่นพี่จอนบอกจำชื่อได้ไปเพิ่งจะจำชื่อคนนี้ได้เองไม่ละเชยเอ็มไอหัวเราก็หมกบุ่นอยู่ลุงตู่เบอร์22ท่านประวิตรเบอร์37ก็จำเบอร์จำเบอร์อยู่จำเบอร์อยู่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเนี่ยมาจำเบนเดมอนลืมไปหมดแล้วตอนนี้เป็นยังไงเบนเดมอนเบนเดมอนวันนี้นะคะพนักงานอัยการเนี่ยก็ส่งสำนวนให้ศาลพิจารณาซึ่งเมื่อวานนี้ศาลก็ได้มีการประทับรับฟ้องแล้วนะคะพี่สำราญเขาก็ให้การปฏิเสธนะคะซึ่งตัวของเขาเนี่ยกับพวกรวม21คนนะคะรวม21คนหนีไป10กว่าคนน่ะพี่สำราญหนีไป10กว่าคนนะแล้วก็ตามจับมาได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองหนึ่งในคนที่หนีเนี่ยก็คือบิ๊กคนที่จะจัดงานแต่งงานอ่ะแล้วก็ดิวอริสราแฉวันที่บิ๊กใกล้จะแต่งงานเนี่ยนั่นแหละนะคะซึ่ง
เมื่อวานนี้เนี่ยศาลก็มีการประทับรับฟ้องแล้วนะคะแล้วก็นัดตรวจหลักฐานในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะก็โด่งดังมาจากนี่แหละมา9888แล้วยังมีอีกหลายเว็บมากนะคุณผู้ฟังมีการเบิกตัวเบนเดมอนมาแล้วนะคะซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวตั้งแต่วันที่มาถึงสนามบินที่เจ้าหน้าที่รับตัวไปก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะศาลก็อ่านและอธิบายคำฟ้องให้ฟังนะคะปรากฏว่าจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธและสู้คดีนะคะศาลจึงนัดพร้อมคู่ความตรวจพยานหลักฐาน26มิถุนายนนี้เวลา9 นาฬิกาค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะของคดีมาเก๊า888นะคะส่วนการเมืองสักนิดหน่อยนะฮะเอาเรื่องของคุณทิมพิธาก่อนแล้วกันนะค่ะปรากฏว่ายังไม่จบนะคุณแอนค่ะกรณีที่คุณทิมพิธาไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะรายการคุณสรวุฒิสรยุทธค่ะกับรายการคุณหนูแหม่มกับรายการคุณหนูแหม่มเมื่อปี52หน่อยโอ้ย10กว่าปีใช่ไหมคือมันเกิดประเด็นดราม่าครับท่านผู้ฟังคล้ายๆว่าคุณทิมพิธาก็พยายามพูดถึงพิษภัยของรัฐประหาร19กันยา2549แล้วพูดไม่ตรงกันด้วยตำแหน่งของตัวเองสถานะของตัวเองตอนนั้นทีนี้ก็คือประเด็นก็คือว่าในการพูด2ครั้ง2รายการนี้ค่ะแล้วก็มีสื่อโซเชียลอ่ะนะทําหน้าที่เอามาเปรียบเทียบกันเอ้ยทำไมให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันใน 2-3 ประเด็นนะจากประเด็นเนี้ยที่ไม่ตรงกันนี้มันก็เกิดเป็นดราม่าจนคุณทิมพิธาต้องมาชี้แจงนะคือประเด็นที่เขาพูดก็คือคล้ายๆว่าเมื่อปี49นี่เขาเรียนอยู่ที่อเมริกาอันนี้ที่บอกว่าเรียนนี่คือพูดตอนไหนพูดตอนกับคุณหนูแหม่มใช่แต่พูดกับสรยุทธบอกว่าเป็นทีมเศรษฐกิจคือประเด็นว่าเขากลับมานี่คือประเด็นคือเขาพยายามพุ่งเป้าไปที่กับการรัฐประหารนี่ทำให้เขากลับมางานศพคุณพ่อไม่ทันหนึ่งคือมางานศพไม่ทันสองก็คือเขาโดนฟรีซเงินโดนสองก็คือโดนควบคุมตัวกว่าจะได้กลับบ้านเนี่ยก็คือถูกคุมตัวเป็นวันสามก็คือโดนการฟรีซเงินจัดงานไม่มีเงินจัดงานศพพ่อทำธุรกรรมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะทีนี้เขาก็เอาสองเทปเนี่ยสรยุทธเดือนเมษากับคุณหนูแหม่มเมื่อเดือนไหนไม่รู้ปี52อ่ะนะค่ะตอนนั้นในปี52ก็นานมาแล้วนะค่ะเอามาดูแล้วมาเทียบเคียงกันคล้ายๆว่าไม่ตรงพูดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันประเด็นว่าตกลงในคุณตอนนั้นในปี52ปี49ด้วยคุณกลับมาเนี่ยนะแล้วขึ้นเครื่องบินพิเศษมาเนี่ยนะค่ะคุณเป็นใครก่อนคุณเป็นใครทำไมคุณนั่งเครื่องของข้าราชการกลับมาได้ทีนี้นี่นอกจากนั้นก็คือบอกว่าไม่เห็นเขาฟีดเงินอะไรเลยคุณปานปรีคุณปานปรีพระยุอะไรนะพระหิทธานุการพระหิทธานุกะนุการค่ะนะตอนนั้นเป็นหัวหน้าคณะที่นำคนไทยกลับมาค่ะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการค้าเขาบอกว่าเขาก็เจอคุณทิมพิธาแล้วก็มาลงที่ดอนเมืองเนี่ยนะก็ไม่มีใครทำอะไรใครก็กลับบ้านกันตามปกติตอนนั้นบอกแค่ว่าเป็นหลานคุณพดุงใช่พ่อตายเขาจะมางานศพก็คุณปานปรีก็แสดงความเสียใจด้วยสรุปรวมความแล้วก็คือนี่แหละครับทีนี้พอไปพูดแล้วคนก็ไปถอดเทปคำพูดนะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะทำให้นักร้อง2คน3คนนะค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะไปร้องต่อกกต.เนี่ยค่ะคล้ายๆว่าคุณนี่ใช้ข้อมูลก็เท็จจริงที่บิดเบี้ยวคุณบิดเบือนเอาไปฟ้องต่อกกต.ค่ะเหมือนคุณจะปั่นสังคมอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็เนี่ยสองคนเนี่ยนักร้องอะนะก็เคยคุณอย่างคุณเรืองไกรเนี่ยเอาคดีเก่าๆมาเลยนะปราศัยหาเสียงหลอกลวงเนี่ยนะแล้วทำให้กกต.ลงโทษมาแล้วนะค่ะอะไรประมาณนี้นะค่ะก็ไปฟ้องต่อกกต.อ้างพ.ร.ป.เลือกตั้งมาตราโน้นมาตรานี้ค่ะ3-4ประเด็นค่ะก็เลยงานเลยเข้าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นปลายบานบานปลายใช่นะแต่คุณพิธาเนี่ยชี้แจงแค่เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นคือมาทันไม่ทันแต่ไม่ได้ชี้แจงว่าตอนนั้นอยู่ในสถานะอะไรกันแน่สรุปเป็นทีมงานหรือเป็นนักศึกษาใช่อันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงวันนี้มาดูใน Facebook ก็ยังไม่ได้ชี้แจงเขาชี้แจง3ประเด็นเมื่อวานเขาก็เอารูปภาพในงานศพมาให้ดูค่ะนะเมื่อวานทำให้การแถลงเรื่องแผนงานหรือรถแบบของพรรคเก้าไกลถ้าเป็นรัฐบาลจะทำอะไรนะซึ่งมีเนื้อหาบางประการน่าสนใจนะ
ก็ทำให้งานนี่กล่อยไปเลยถูกกลบไปถูกกลบด้วยกับข่าวงานศพพ่อกับดราม่าเรื่องงานศพนะซึ่งวันนี้ก็เรื่องไปถึงนู่นแล้วกกต.แล้วใช่อ้าวก็ว่ากันไปนะครับนี่รายงานโดยสรุปให้ฟังส่วนเที่ยวช่วงหน้านะครับไปดูรายละเอียดการเมืองท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองที่น่าสนใจนัดออกมาสู้กันแบบเต็มแม็กเต็มกระดานตอนนี้ช่วงหน้านะครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันคุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะนี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายโรคการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติสิบแปดนาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอพระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองครบรอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายนพุทธศักราช 2566 พระคติธรรมประธานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2560ผู้ศึกษาจบตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในระดับหนึ่งจึงสามารถบรรลุถึงความสำเร็จสมควรที่จะได้ทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร
อย่างไรก็ตามความสำเร็จในระดับนี้ย่อมเป็นเพียงขั้นต้นของการศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนตลอดชีวิตบุคคลผู้ปรารถนาจะยกระดับคุณภาพสติปัญญาของตนเนียนที่จะยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและส่วนรวมให้สำเร็จยิ่งขึ้นไปจึงไม่พึงทำตนเป็นคนเกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมและการประกอบกิจการงานเป็นอันขาดหากทุกคนจำเป็นต้องมีคุณธรรมสำคัญคือความวิริยะอุตสาหะขยันบากบั่นไม่ท้อถอยเป็นอุดมการณ์ของชีวิตไว้เสมอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ว่ากาลคตัญจะนะหาเปติอัตถังแปลความว่าคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่าวัยแห่งชีวิตทุกคนร่นเข้ามาอยู่ทุกเมื่อการเวลาไม่เคยรีรอใครเพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจงตั้งตนเป็นคนขยันในการกระทำตนเป็นประโยชน์เพื่อจักบรรลุถึงความไพบูลย์ในชีวิตได้สมความปรารถนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งมิถุนายน2561พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองครบรอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายนพุทธศักราช 2566รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-034218นาฬิกา4นาทีค่ะรู้ทันข่าว 92.5 นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันนฤมลพุกยมนะคะใครที่บอกว่าอยากจะฟังข่าวคุณพิธาต่อเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะวันนี้ใครทักเรามาคนแรกขอสไลด์ดูหน่อยคุณดาวอรุณกมลบอกหนองหญ้าใสร้อนฟ้าครึ้มๆคุณธงชัยประกายสกุลนะคะสวัสดีครับรายการรู้ทันข่าวปากน้ำโพนครสวรรค์ตอนนี้36องศานะครับนมัสการพระสำเนียงนะคะท่านบอกว่าฟ้าครึ้มลมแรงอำเภอกระสังบุรีรัมย์แชร์ให้แล้วนะโยมโยมสำลันนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระสำเนียงท่านก็เป็นใช่ไหมจะบอกว่าเป็น FC ได้ไหมท่านก็ติดตามฟังรายการเราตลอดนะคะบอกว่าฟังจากสุรินทร์นะคะ 97.5 เสียงชัดเจนดีคุณพิเชษบอกสวัสดีครับคุณเสนอบอกสวัสดีค่ะคุณสิริมาด้วยนะคะคุณบางออนบอกสวัสดีค่ะคุณนฤมลคุณสำราญปทุมคลองหลวงฝั่งตะวันตกมีเสียงฟ้าร้องไม่มีฝนเลยค่ะฝั่งตะวันตกนี่คลองไหนฝั่งตะวันตกหรือว่าไปทางหรือว่าไปทางนู้นหรือว่าไปทางนนตะวันตกนี่เขานับไปทางไหนหรือว่าไปตะวันตกไปทางนนใช่ไหมฝั่งของเจ้าพญาหรือเปล่าหรือไปทางนู้นใช่ไหมไปทางนู้นใช่ไหมคุณร่วมบอกสวัสดีครับคุณสำราญคุณนฤมลชมรู้ทันข่าวทุกวันคุณธีรพัฒน์นะคะบอกว่ารายการรู้ทันข่าวสวัสดีครับหลานทักไทยเพื่อนๆด้วยนะคุณเหลียงพูดจีนบอกสวัสดียามเย็นส่งสติกเกอร์ด้วยคุณสุเทพบอกสวัสดีครับคุณสำราญคุณแอนพร้อมกับทีมงานท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาด้วยนะคุณสุเทพนะคะคุณสมพงษ์โอ้นี่ให้เลขมาด้วยเนี่ยสสกทม
ใบ้มาให้ด้วยนี่ทำโพของตัวเองมาด้วยนะคุณสมพงษ์นะครับคุณสุวิมลนะสวัสดีทั้งสองท่านคุณอักษรสวรรค์บอกสวัสดีค่ะคุณสำราญคุณนฤมลใช้ให้แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าอย่าฟังข่าววันนึงอย่าให้เกิน2ชั่วโมงจะเกิดอาการเครียดแต่คุณอักษรสวรรค์เนี่ยดูแล้วฟังมา4รายการแล้วนะเหมาประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี่ของเราอีก2ชั่วโมงของเราอย่างเดียวก็2ชั่วโมงแล้วนะใช่รวมๆค่ะคุณพี่อนันต์ชัยวงศ์เมื่อวานฝนตกฟ้าแรงนะที่ไหนนะพี่อนันต์เนี่ยคุณดร.ธนงทศกรัยนครสวรรค์นะวันนี้คดีแอมยังดังกระหึ่มและข่าวเป็นข่าวปากเป็นเอกคำพูดเป็นนายคำพูดฆ่าตัวเองอันนี้ไม่รู้คดีไหนนะคงเกิดคดีนักการเมืองอะไรประมาณนี้นะคุณน้องปกชนนะครับคุณน้องสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านคุณบุญละครศรีคุณโบชีวิตแจ่มใสรักให้อภัยนะก็ยกนิ้วโป้งมาขอบพระคุณนะครับคุณสวรรยาสวัสดีทั้งสองท่านคุณเชิญสุดสะคุณสิริมานะเรื่องคุณแอมเนี่ยนะค่ะอันตรายต้องขยายแอมนะไม่ใช่แอนนะแอมถ้าแอนนี่คนนี้ไม่อันตรายนะยืมอย่างเดียวแต่ก็ใช้อยู่บ้างใช้บ้างนานหน่อยแอนที่นั่งข้างพี่นี่นะใช่ใช่หนูนั่นแหละชอบยืมเหมือนกันเหรอชอบยืมค่ะแต่ใช้อยู่แต่นานๆหน่อยแต่ไม่ทำร้ายใครคุณพี่อนันต์ชัยวงศ์คุณจำเนียนจันดีจันทีเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านเดี๋ยวค่อยมาอีกสักรอบวันนี้เพราะเราคงไม่สัมภาษณ์ใครนะพี่โจ๊กอยู่เมืองเบียร์ตอนแรกก็รับปากทีมงานว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์แต่ดูแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้าคดีนี้ก็อีกสักพักใหญ่ๆนะใช่ค่ะตอนนี้กำลังเหมือนเก็บสำนวนอยู่เก็บสำนวนเก็บพยานหลักฐานภาค7ก็ยังตั้งโต๊ะให้มาแจ้งความอยู่นะสำหรับคดีถ้าเกิดสงสัยว่าเป็นผู้เสียหายดูอาการแล้วเนี่ยน่าจะไปถึง15รายนะอย่างน้อยอันนี้ขนาดว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบางคนที่ไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรอีกไม่รู้ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าคนตายอาจจะรู้จักกับแอมหรือเปล่าอีกก็มีนะบางท่านไม่รู้จริงๆญาติเนี่ยนะคะแต่เรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเรื่องของคนพิธาก็ขยายความนิดหน่อยเอาว่าเราก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรกว้างไกลนอกจากข้อเท็จจริงที่วันนี้คุณศรีสุวรรณไปยื่นต่อกกต.ใช่ค่ะพอจะสรุปเป็นประเด็นข้อกล่าวหาต่อที่ยื่นผ่านกกต.มีอะไรบ้างก็เขาเอาเทปของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา20เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เอายกประเด็นนี้มาบอกว่านำหลักฐานเป็นคลิปนี้นะคะรายการของคุณสรยุทธ์เนี่ยและของคุณหนูแหม่มนะสุริวิภานะก็ของปี52เหมือนกันเอามาเทียบกันแล้วมันมีความแตกต่างหลายประเด็นประเด็นที่คุณศรีสุวรรณสงสัย1อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการ อยู่ในคณะทำงานของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลนายทักษิณอันนี้คือให้สัมภาษณ์สรยุทธ์ว่าบอกว่าแบบนี้แต่ไปให้สัมภาษณ์กับคุณสุริวิภาว่าเป็นนักศึกษาอยู่ที่บอสตันนะข้อ2เคยถูกควบคุมตัวที่ดอนเมืองไม่สามารถกลับไปทันงานศพของพ่อได้แต่ให้สัมภาษณ์กับสุริวิภาว่าได้พูดว่าอยู่ที่ดอนเมืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแค่ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปร่วมงานของคุณพ่อทัน3ในช่วงนั้นถูกระงับบัญชี 2-3 เดือนจนไม่สามารถหาเงินมาทำบุญศพพ่อได้แต่ในรายการของนางสุริวิภาไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นี่คือเรื่องที่คุณศรีสุวรรณสงสัยแล้วบอกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะนายปานปรีพระหิทธานุกรที่ปรึกษาคณะกรรมการตอนนี้นะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้แทนการค้าไทยสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณคือก็ให้สัมภาษณ์คุณปราณปีแกก็บอกในส่วนของตัวเองอ่ะบอกสำหรับผมนะไม่มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามปกติแล้วก็ปล่อยให้กลับบ้านกันทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของนายพิธาและมันเกิดขึ้นช่วงที่มีการหาเสียงแบบนี้เนี่ยก่อนจะเลือกตั้งอีกไม่กี่วันเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นของคุณศรีสุวรรณนะคะพิธาเนี่ยพยายามจะแต่งเรื่องขึ้นมาหรือไม่เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจสร้างความสงสารใส่ร้ายไปทางฝ่ายความมั่นคงหรือทหารว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อทำให้เกิดคะแนนนิยมของพรรคตนเองเรื่องนี้เป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนนะ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี61มาตรา73วงเล็บ5ระบุชัดเจนว่าห้ามพรรคการเมืองหาเสียงโดยวิธีการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจในคะแนนนิยมของตนเองหรือพรรคการเมืองที่ปิดภัยซึ่งเรื่องนี้นายพิธาได้ทำเองและพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทหารโดยเฉพาะการเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพดังนั้นคำพูดของนายพิธาต้องการสื่อให้เห็นว่าตนเองออกมาต่อต้านกองทัพอย่างชัดเจนจึงหยิบยกประเด็นการทำรัฐประหารเมื่อปี49ในช่วงที่มางานศพของพ่อซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนพ.ร.ป.กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ก็เลยนำเรื่องนี้มาให้กกต.ไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่และถ้าเกิดว่ามันผิดจริงๆคุณศรีสุวรรณบอกว่าโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างน้อย20ปีค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตพี่สำราญว่าอ้าวถ้าเกิดว่าพิธาเนี่ยเป็นทีมของคุณสมคิดจริงซึ่งทำงานในรัฐบาลทักษิณตอนนั้นสมมตินะว่าถ้าถูกฟรีซเงินคือ ปฏิวัติใช่ไหมถูกรัฐประหารใช่ไหมครับอ้าวแล้วผู้ใหญ่ทางเนี้ยไม่ช่วยน้องจัดงานศพพ่อเลยเหรอถ้าเป็นทีมงานจริงๆทีนี้นี่ข้อกล่าวหาของคุณเรืองไกรนักร้องอีกคนนะค่ะก็เหมือนกันแหละครับมีงอกมาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่ผมดูแล้วไม่ได้เป็นสาระสำคัญค่ะคือประเด็นที่คุณพิธาบอกว่าไปพูดในวันนั้นว่าคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยเป็นเลขาธิการ UN ซึ่งอาจจะฟังตำแหน่งผิดไปใช่ไหมอาจจะจำผิดไปก็ได้นะจริงๆเนี่ยตอนนั้นก็คุณสุรเกียรติก็เป็นผู้นำต่างประเทศใช่เป็นรองนายกค่ะของคุณทักษิณแต่ว่ากำลังลุ้นเก้าอี้ UN ลุ้นเก้าอี้เลขา UN นะคล้ายๆคุณทักษิณตอนนั้นก็ไปล็อบบี้ต่างประเทศนะแต่คุณพิธาจะพูดคล่อมไปก็ได้ผิดไปนะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณเรืองไกรได้ยกคำวินิจฉัยของกกต.เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแรงเขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีว่ามีการหาเสียงอันเป็นเท็จค่ะถูกดำเนินคดีนี่เขาหาเสียงอันเป็นเท็จเอามาเทียบใช่ไหมฮะเอามาเทียบเนี่ยเพื่อให้กกต.คล้ายๆว่าชี้นำกกต.คือนักร้องเขาต้องอ้างเหตุผลนู่นนี่นั่นนะนักข่าวก็ถามว่าอันนี้เป็นการสกัดกระแสที่กำลังร้อนแรงความนิยมที่พุ่งแรงของพรรคก้าวไกลหรือไม่ค่ะคุณเรืองไกรบอกว่าไม่ได้ห่วงกระแสไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นนะจริงๆถ้าคุณพิธาไม่พูดกับคุณสรยุทธในวันนั้นก็ไม่เกิดประเด็นนี้ค่ะนี่นะอันนี้แหละก็โดยสาระสำคัญอยู่ก็อยู่ตรงนี้ก็เรื่องนี้อยู่ที่กกต.ท่านผู้ฟังค่ะกกต.มีเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องแหละครับที่ถูกร้องเข้าไปนะค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจว่าจะหยิบเรื่องไหนอะไรกันขึ้นมาค่ะนะครับทุกพรรคก็ถูกร้องทั้งนั้นตอนนี้อ่ะแต่เรื่องนึงที่กกต.ตีกลับมาแล้วนะคะเรื่องของอนุมัติงบช่วยค่าไฟหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ใช่วันนี้เนี่ยคือวันอังคารที่ผ่านมาครม.ก็ขอความเห็นชอบจากกกต.นะคะว่าถ้าเกิดจะใช้งบ 11,112 ล้านบาทเพื่อลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมกกต.ไปตรวจสอบนะคะพบว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งมติครม.ที่เห็นชอบในหลักการจะใช้งบกลางนี้นะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากค่าไฟแพงเพื่อจะขอให้กกต.ให้ความเห็นชอบจึงเห็นว่าหนังสือที่ส่งมายังไม่ครบถ้วนอันนี้หมายถึงทางเทคนิคใช่ไหมพี่สำราญครับเอกสารยังไม่ครบยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ให้หรืออะไรไปทำเรื่องให้มันถูกต้องก่อนก็เอกสารเพิ่มเติมตอนนี้ตีกลับไปก่อนนะแต่ก็เขียนไว้ว่ามันขาดอะไรบ้างก็ให้ไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันก็ต้องบอกว่า no problem ถ้าไม่แล้วเดี๋ยวหยุดราชการอีกนะพี่สำราญต้องรีบทำแล้วแหละก็ไม่เป็นไรสุกแล้ววันจันทร์วันแรงงานครม.หยุดไหมที่ทำงานวันแรงงานราชการหยุดไหมไม่หยุดใช่ไหมวันแรงงานไม่หยุดเขาหยุดวันพืชมั้งแล้วก็วันฉัตรวันแรงงานไม่หยุดราชการไม่หยุดมาดูนโยบายการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองกันนะค่ะขอพูดถึงนโยบายนี้นิดหนึ่งนะค่ะพรรคพลังประชารัฐพปชร.ของลุงป้อมนะค่ะลุงป้อมก็สู้ไม่ถอยนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ค่ะโอ้โหวันนี้นี่ให้คุณชาญเดชชาญกฤษขออภัยเดชวิทักษ์โฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐนี่ได้พูดถึงนโยบายด้านการเกษตรว่าท่านหัวหน้าพรรคได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
นะฮะที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยกระดับชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติทั้งนี้ก็เท้าความไปถึงนี่แหละสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาปุ๋ยขยับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำให้พี่น้องชาวไร่ชาวนานี่ลำบากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจและเป็นห่วงว่าราคาปุ๋ยที่แพงและผันผวนมากจะกระทบต่อการเพาะปลูกนะแล้วก็ที่สำคัญมีปีนี้มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ผลิตผลผลิตการเกษตรของโลกจะลดลงต่ำอีกด้วยจากปัญหาร้อนแรงนะและก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นฉะนั้นเกษตรกรไทยจึงควรให้พืชผลทางการเกษตรมีศักยภาพคืออารัมภบทซะยาวค่ะเขาชอบเขียนยาวนะก็ต้องเกินก่อนคือต้องเขาเรียกนำเข้าสู่บทเรียนนี่บอกว่าล่าสุดพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งเมื่อก่อนเคยได้ยินปุ๋ยสั่งตัดใช่ไหมนี่ปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยสั่งตัดเป็นยังไงก็มันไม่ใช่ว่าจะปุ๋ยแบบใช้ด้วยกันหมดไงสมมติว่าบ้านเราดินอย่างนี้เราก็ต้องทำปุ๋ยให้เหมาะกับบ้านเราอย่างเงี้ยปุ๋ยคนละครึ่งออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของเกษตรกรทำให้สามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกเนื่องจากรัฐบาลจะอุดหนุน 50% พร้อมกับจัดตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรจำนวน8ล้านครัวเรือนคุณแอน8ล้านครัวเรือนเกษตรกรที่ต้องใช้ปุ๋ย8ล้านครัวเรือนเดือนละ3เสียงสมมุตินะค่ะอันนี้แซวเล่นนะครับเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนนี่แหละครับเช่นนี้แล้วก็เลยขอฝากพรรคพลังประชารัฐเบอร์3737อันนี้เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ค่ะคือตอนนี้ถ้าเราเปิดทีวีนะทางกกต.เขาก็จะให้ทีวีแต่ละช่องนะค่ะรับภารกิจไปไปเปิดทำรายการทั้งเป็นรายการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคการเมืองต่างๆค่ะซึ่งลงชิงชัยกันทั้งหมด67พรรคเยอะนะแต่บางพรรคก็ทำนโยบายน่าสนใจนะค่ะทำเหมือนนั่นหรือเป็นอะไรเป็นมันไม่ใช่เมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคมายืนแถลงนั่งโต๊ะแถลงค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นคลิปเป็นครับโอ้โหเป็นยังไงมีเดียเขาสุดยอดสุดยอดตอนเช้าผมดูของพรรคคุณอนุทินเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหใช่ได้เขามีกำลังนะพรรคเขาอ่ะมีอะไรนะมีกำลังมีกำลังหมายถึงว่าเขามีทรัพยากรทรัพยากรแล้วผมดูพักเล็กๆอีกพักหนึ่งนะขอหมายเอ่ยนามนะมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะพักนั้นไม่มีกำลังพักสังคมประชาธิปไตยไทยสังคมประชาธิปไตยไทยคุณสาวิตแก้วหวานเป็นหัวหน้าพักเดี๋ยวนี้แกไม่รายงานแล้วเหรอวันที่หนึ่งนี้แกต้องมาแล้วนะก็ไปยืนแถลงแล้วก็มีแบนเนอร์มีอะไรกราฟิกนโยบายเล็กน้อยนี่ก็ตามกำลังเขาโอ้แต่ของคุณพรรคภูมิใจไทยไม่รู้ค่าผลิตเท่าไหร่นะไม่ตามกฎหมายกำหนดอะไรไม่วันนี้จะมีค่ามีเดียมีอะไรอย่างเงี้ยไงไม่ถึงค่าจัดทำเขามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วกกต.เขากำหนดนะป้ายเปิ้ลเนี่ยเขากำหนดหมดเลยถูกต้องไม่เกิน2เท่าของหน่วยเลือกตั้งโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะผู้สมัครท่านผู้ฟังถ้าคุณได้ลงส.ส.นี่ค่ะห้ามใช้จ่ายเกินเอาตัวเลขกลมๆนะเท่าไหร่นะล้านเก้าไหมหนึ่งล้านเก้าแสนพอไหม ต้องถามว่าที่ไหน หนึ่งล้านเก้าแสนเนี่ยพอไหมค่ะจริงๆนะผมพอจะมองออกว่ามันอะไรอ่ะมันล้านเก้าอย่าคิดเยอะนะค่าป้ายค่ะโครงค่าคนอีกถูกไหมจริงๆต้องหาสูตรใหม่ในการคำนวณคิดนะค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะไปส่งเสริมไม่ใช้เงินกันเขาไม่อยากให้เหลื่อมล้ำหรือเปล่าบางพรรคก็มีกำลังไม่เยอะเขาเลยแบบให้จบกันที่ตรงกลางนี่เขาขึ้นมาแล้วนะเมื่อก่อนล้านห้าขึ้นมาให้อีกสี่ปี62นี่ล้านห้าค่ะปีนี้ขึ้นมาเพิ่มอีก400,000ตามพ.ศ.ตามเงินเฟ้อค่ะนู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆถ้าจะจำกัดวงเงินในการใช้จ่ายนะภาครัฐหรือกกต.เนี่ยนะค่ะต้องจัดเวทีให้มันอะไรอ่ะวันนั้นที่เราคุยกับหมอวรงค์เขาก็บอกว่าจัดเวทีตามสมาชิกใช่ไหมซึ่งเขาก็มีจำนวนมีแต่มันอะไรมันอะไรพี่สำรันอยากให้เป็นแบบไหน
มันต้องให้คึกคักกว่านี้หน่อยอ๋อให้มันเปรี้ยงปร้างคึกคักให้คือจัดอย่างนั้นเนี่ยก็ค่ะพรรคการเมืองไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นี่ใจของแอนนะยังไม่อยากให้มีป้ายเยอะแยะเลยเพราะเกะกะมันติดทุกเสาแล้วป้ายคือใหญ่บ้างเล็กบ้างโบกแท็กซี่ก็ไม่ค่อยจอดเพราะว่าเขามองไม่เห็น นี่ยังอยากจะให้เหมือนญี่ปุ่นเลยนะพี่สำรานมีบอร์ดกลางอันนึงทุกคนเสมอภาคดีดีมีเท่านี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าไอ้ป้ายเนี้ยมันต้องเป็นที่สาธารณะละต้องเป็นที่ที่อาจจะกระจายเยอะหน่อยแต่ว่าต้องเป็นป้ายส่วนรวมนะดีกว่าเอามาเตะแปะกันทีละคนใครมีตังค์เยอะก็แปะได้เยอะกว่าหรือไม่ก็ให้ใช้สื่อเนี่ยทีวีอะไรก็แล้วแต่นะค่ะให้มันเยอะขึ้นใช่โดยกกต.หรือรัฐเป็นผู้ดำเนินการนะจะได้ไม่ต้องใช้วิชาอื่นกันอุตลุดอุตลุดค่ะแต่ว่านั่นแหละครับก็ต้องคิดในรอบครอบเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโถเราจะคิดโบราณเกินไปก็ไม่ได้ค่ะเอามาดูพรรคที่จะล่องใต้กันนะรวมไทยสร้างชาติเอาไปใช้ปัดสักก่อนเอาไปทะเปาก่อนใช่ไหมไปใช้ปัดอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้คุณจุลินก็ไปนะไปสุราษฎร์วันนี้นี่คุณนรุณวรรณนะครับชาญพิพัฒน์ชัยนะครับอันนี้คือทีมโฆษกที่เขาเพิ่งตั้งใหม่อีกใช่ไหมทีมโฆษกประจำศูนย์เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณวิสิทธิ์พร้อมกับแกนนำพรรคนะพร้อมกับชุดใหญ่นะก็จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พังงาสุราษฎร์ธานีท่านผู้ฟังครับชิงกัน7ที่นั่งพังงาอีก2ที่นั่งเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับเปิดเวทีปราศัย3เวทีเริ่มต้นที่ช่วงเย็นวันที่29เปิดเวทีปราศัยข้างโรงแรมวังใต้โอ้นี่โรงแรมเก่าแก่นะโรงแรมดังโรงแรมดังโรงแรมเก่าแก่ของสุราษฎร์นะแล้วก็วันที่30เมษายนช่วงเย็นนะก็จะมีการปราศัยที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาช่วงค่ำจะไปปราศัยที่อำเภอท้ายเหมืองบริเวณศาลเจ้าเล่งสั้นเก้งคือพังงาก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณจุรินทร์ของหัวหน้าพรรคเลยนะส่วนพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะพรรคไปวัดส่งผู้สมัครครบ7เขตส่วนใหญ่เป็นอดีตส.ส.ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานนะอันนี้คุณนรุณวรรณว่านะก็ทำให้พรรคเชื่อมั่นว่าจะรักษาพื้นที่นี้เอาไว้ได้ครบทุกเขตนี่ยกจังหวัดส่วนพังงา2เขตเขต1ส่งคุณกตวันตันเถียนเป็นส.ส.มา5สมัยผลงานโดดเด่นคาดว่าจะรักษาที่นั่งเอาไว้ได้เขตที่2คุณราเมศรัตนโชเวงโฆษกพรรคตอนนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับดีขึ้นโดยลำดับไม่กล้าฟันธงนะอยากอย่าโกรธนะคุณราเมศเห็นคุณราเมศได้คิดถึงใครรู้ไหมแพรี่เหมือนไหมไพวันอะทำไมเหมือนไพวันนะตอนที่แต่งชายอะไพวันวรรณบุตรเหมือนพี่ราเมศอยู่นะบางมุมทำไมไปนึกถึงไพวันคือทรงเหมือนกันอะไรเหมือนกันตอนนี้ไม่แต่งหญิงนะพูดตรงๆตามรายงานข่าวนะเราตัดประเด็นนั้นไปเดี๋ยวจะที่เขต2พังงานะค่ะเขาสู้กันดุเดือดคุณราเมศต้องเรียนด้วยความเคารพว่าก็ต้องออกอาวุธไม่ใช่ยิงไม่ใช่ใช้เงินนะค่ะต้องลูกขยันค่ะต้องเหนื่อยอีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้รู้สึกจะเป็นพรรคภูมิใจไทยนะเขามาแรงคือฝั่งอันดามันนี่พรรคภูมิใจไทยเขาเน้นมากค่ะนะเขาจะยึดพังงาสักเขตหนึ่งเขาจะกะว่าจะที่กระบี่3คนเขาจะกวาดทั้ง2เป็นอย่างน้อยค่ะเขาจะตีเมืองภูเก็ตให้ได้ค่ะสตูลเนี่ยเขายึดอยู่แล้ว2ที่นั่งหลับตาเลยระนองนี่ไม่ต้องห่วงคุณอนุทินไปแทบทุกวันค่ะ ไปดื่มกาแฟ ไปดื่มกาแฟมีร้านประจำอยู่มีร้านประจำของคนหัวหน้าพรรคนี่พรรคประชาธิปัตย์นะค่ะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจะล่องใต้แล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะท่านนายกก็จะไปนะครับค่ะก็จะไปถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์วันพรุ่งนี้นะคร่าวๆนะท่านผู้ฟังค่ะตอนบ่าย 3:00 น.เนี่ยนะท่านคณะของท่านนายกนี่แหละท่านพรรครวมไทยสร้างชาตินะค่ะก็จะไปที่วัดเขาอ้อควนขนุนพัทลุงค่ะสังฆะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ตอน
ตอนสามครึ่งบ่ายสามครึ่งสามครึ่งไปไหนก็ไปเจอพี่น้องประชาชนนะที่วัดเขาอ้อนั่นแหละคือไปไหว้พระก่อนเสร็จแล้วก็มาเจอพี่น้องประชาชนไหว้พระเสร็จก็พบปะพี่น้องขึ้นรถแห่เลยจ้าขึ้นรถแห่ออกเดินทางจากวัดเขาอ้อไปตลาดควนขนุนค่ะพบปะพี่น้องควนขนุนจากนั้นสี่โมงครึ่งก็ไปหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติข้างตลาดท่าอ่านว่าอะไรอ่ะท่ามิหลำท่ามิหลำอำเภอเมืองพัทลุงห้าโมงเย็นขึ้นรถแห่หาเสียงบริเวณเขตเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะห้าโมงครึ่งจนถึงหกโมงนะไปถึงโรงเรียนพัทลุงค่ะเตรียมขึ้นเวทีปราศัยที่โรงเรียนพัทลุงนะค่ะหกโมงถึงทุ่มหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นเวทีสวัสดีครับพี่น้องปราศัยค่ะขึ้นเวทีปราศัยเลยค่ะพัทลุงนี่สามเขตนะโอ้สามเขตนี่เขาชิงกันสามพักใหญ่ๆก็คือค่ะสี่พักอ่ะประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐตอนสามทุ่มนะฮะก็จะออกจากพัทลุงเดินทางไปไหนคุณแอนไปหาดใหญ่ค่ะสามทุ่มก็จบภารกิจเพื่อที่จะไปพักก่อนไปที่หาดใหญ่นะที่พักก็ยังเป็นที่ไม่แน่นอนนะบางข่าวก็บอกว่าจะไปพักที่สงขลาบางข่าวก็บอกว่าไปพักที่หาดใหญ่ค่ะเอาว่าพักที่สงขลาก็แล้วกันค่ะ เพราะว่าหาดใหญ่นั้นเป็นอะไรเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาใช่ไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่นะ แต่ว่าคนสงขลานี่ก็พร้อมแล้วนะเขต1เบอร์1นะคุณเจือราชสีนะคะก็บอกว่า30เมษายนวันอาทิตย์นะคะลุงตู่เนี่ยก็จะมาที่สงขลาหลังจากเสร็จภารกิจที่ตรังกับพัทลุงคุณเจือบอกว่าวันเสาร์เนี่ยมานอนค้างที่สงขลาเพื่อปฏิบัติต่อภารกิจในวันอาทิตย์พี่น้องชาวสงขลาเตรียมพร้อมเลยมารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะคะซึ่งแล้วเขาก็บอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเคยได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบถูกน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่รัตภูมิกับควนเนียงนะคะแล้วก็กลับไปประชุมครม.จนมีการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับพี่น้องชาวสงขลาที่ถูกน้ำท่วมแต่ยังตกค้างทำให้ชาวสงขลาได้รับเงินเยียวยาที่ตกค้างกว่า 100,000 กว่ารายแล้วก็บอกว่าก็เชิญชวนแหละชาวสงขลาก็ออกมาให้กำลังใจกับพลเอกประยุทธ์กันด้วยนะอันนี้ก็คุณเจือราชสีฝากบอกพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็จะรอต้อนรับและสนับสนุนลุงตู่นะคะอันนี้ก็จากคุณเจือราชสีนะเขต1เบอร์1รวมไทยสร้างชาตินะคะส่วนพรรคเพื่อไทยบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่28เมษายนนะครับคุณณัฐวุฒิไสยเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแถลงกรณีการลงพื้นที่ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยจังในวันเสาร์ที่นี่นะบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกนี่ตอนนี้คุณอุ้งอิงนี่นะก็กำลังจะคลอดแล้วค่ะท้องแก่ละคุณเศรษฐาก็ทำงานหนักเพราะว่าคุณชัยเกษมนิติสิริก็สุขภาพไม่เอื้อมหน่วยนักนะค่ะคุณเศรษฐากับคณะก็จะลงพื้นที่ศรีสะเกษสุรินทร์มหาสารคามบุรีรัมย์โอ้โหนี่เป็นพื้นที่อีสานใต้ยาวไปเลยนะเนี่ยอีสานใต้อีสานใต้เนี่ยเป็นขุมกำลังของพรรคอะไรภูมิใจไทยภูมิใจไทยค่ะนี่ก็จะไปตีเมืองหลวงของภูมิใจไทยเลยนะค่ะจะเริ่มเวทีปราศัยที่อำเภอกันทรลักษณ์และอำเภอเมืองที่ที่ไหนอ่ะกันทรลักษณ์กันทรลักษณ์ศรีสะเกษใช่ไหมใช่ไหมค่ะจากนั้นก็จะไปที่อุทุมพรพิสัยเสร็จจากศรีสะเกษสามเวทีในช่วงบ่ายจากนั้นก็ในช่วงเย็นจะไปเปิดเวทีที่สุรินทร์เลย oh. โอ้ไปท่าตูมเลยนะ oh. แล้วก็วันที่30ในวันอาทิตย์นี่จะเปิดเวทีปราศัยที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคามต่อจากนั้นจะไปนั่นเลยไปที่บุรีรัมย์อำเภอละหารทรายและอำเภอสตึกโอ้โหสตึกนี่คือเหมือนทัวร์เลยนะทัวร์อีสานเลยนะเนี่ยโอ้นี่เขาต้องตีคือเขาต้องนั่นแหละเขาหวังที่สุรินทร์เขาหวังเยอะค่ะคือที่พรรคภูมิใจไทยจะยกจังหวัดนะตามโพเนี่ยนะตามโพเนี่ยก็คือบุรีรัมย์เหรอพรรคภูมิใจไทยอ๋อภูมิใจไทยไม่ใช่บุเพื่อไทยค่ะอันนั้นก็ไม่น่าจะผิดคาดแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ คือนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็นี่แหละครับก็ถ้าคุณแอนจำได้นะที่ศรีสะเกษนะศรีสะเกษจริงๆเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาเคยประกาศเอาไว้นะค่ะถ้ายกจังหวัดเนี่ยเอาไปเลย
หนึ่งรัฐมนตรีจำได้ไหมพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยแก้เกมว่าจัดยุทธการจำได้ไหมไล่หนูตีงูตอนทำเวทีตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่าสสศรีสะเกษของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยซะหลายคนซึ่งเขาเรียกกันว่างูเห่าก็เลยเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าอาจารย์สำรานคะแล้วหนูนี่หนูอะไรคะตัวใหญ่ไหมคะไล่หนู หนูเบอร์ไหนคะหนูนาหนูอะไรคะ หนูจากเพื่อไทยอะนึกว่าหนูนี่หนูหัวหน้าป่ะหัวหน้าหนูป่ะไล่ไล่หนูไล่หนูอ๋อเออภูมิใจไทยเหรอหนูสเตเดียมบุรีรัมย์ไล่หนูนี่คือคงจะหมายถึงคุณอนุทินแหละเออพี่งงไปเมื่อกี้งงพักชื่อพักคล้ายๆกันนะไล่หนูตีงูเห่านี่ไงตอนนี้นี่ก็คะแนนเขาสูสีนะค่ะเมื่อก่อนเขาบอกภูมิใจไทยจะยกนะค่ะแต่ตอนหลังนะเพื่อไทยเขาก็แรงอยู่เขาแรงอยู่อันนี้รายงานตามกระแสข้อเท็จจริงจากผู้สื่อข่าวนะครับท่านผู้ฟังค่ะส่วนเอาอีกสักพักหนึ่งคุณหญิงหน่อยเป็นไงบ้างไทยสร้างไทยเดี๋ยวนะไทยสร้างไทยคนอุบลแห่ฟังสุดารัตน์ตะโกนเชียร์นายกหน่อย อยากให้เป็นนายกของคนอีสานค่ะพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเขาก็มาหมายมาดมันว่าจะปักธงอีสานให้ได้สัก3ที่นั่งเป็นอย่างน้อยนะอีสานเหรอคะใช่อ๋ออย่างน้อยก็ได้สัก3คนอย่างนี้เหรออ่าที่เขาต้องบอกต้องแข็งแรงต้องปักให้ได้นะค่ะคือที่นั่นมันก็ภูมิใจไทยกับอะไรอ่ะกับเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นก็ต่างคนต่างจองอ่ะเจ้าภาพอ่ะมัน133ที่นั่งนะท่านผู้ฟังค่ะแล้วต้องบอกว่าคุณหญิงหน่อยจะแบ่งสัก5เนี่ยมันเหนื่อยแล้วฐานเสียงของคุณหญิงหน่อยก่อนหน้านี้ก็คือเพื่อไทยด้วยถูกไหมใช่แต่ว่าตอนนี้คือท่านประกาศเป็นอิสรภาพแล้วไงใช่เป็นไทยสร้างมาสู้เองเนี่ยอ่ะสู้เองแล้วก็ต้องเลือกคนรักแล้วแหละว่ารักใครมากกว่าเลงเขาเลงเขตไหนเลงเนี่ยพูดได้เลยค่ะเขต2กาฬสินธุ์เขต3นครพนมค่ะแล้วก็อีก2จังหวัดเอาอย่าบอกเลยเดี๋ยวว่าไปชี้เป้านะคุณหญิงสุดารัตน์ก็วางแผนสร้างอีสานมั่งคั่งนี่นะชูคำขวัญอีสานมั่งคั่งค่ะแก้แรงแก้จนคืนที่ดินทำกินนำโฉนดกลับบ้านให้ประชาชนลดต้นทุนการผลิตค่ะไอ้นำโฉนดกลับบ้านเนี่ยมีทุกพรรคเลยนะทุกพรรคก็จะชูธงเรื่องเนี้ยนะนอกจากนั้นก็จะเร่งทำโครงการปุ๋ยเพื่อเกษตรกรไทยลดราคาปุ๋ยเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่งสู่การผลิตอาหารออร์แกนิกไปป้อนขายคนทั้งโลกเป็นครัวไทยไงแต่เป็นครัวออร์แกนิกโครงการอีสานมั่งคั่งจะทำให้พี่น้องชาวอีสานหายจนหมดหนี้มีรายได้ดีขึ้นภายในกี่ปีคุณแอน3ปีแต่ว่านโยบายของพรรคไทยสร้างไทยนี่ก็ที่จะติดหูติดตาประชาชนก็คือบำนาญประชาชนนะบำนาญประชาชน 3,000 บาทค่ะเอาละก็คงมีหลายพรรคนะครับขออภัยที่มันรายงานกันไม่หมดค่ะแล้วสัปดาห์นี้ก็เราก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์พรรคไหนเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าใดนักเพราะว่าโอ้แต่ละท่านก็อยู่ในพื้นที่กันใช่ๆนะแล้วก็มันงวดแล้วไงแล้วการรายการเราอยู่ช่วงเย็นๆอีกประการหนึ่งเราก็เกรงว่ามันไม่ทั่วถึงนะจะตกเป็นคำคารหาได้ว่าไปทางหนึ่งทางใดทั้งที่ใจเราก็อยากให้ฮะรักทุกคนพยายามเลือกทุกพักเอ้ยรักทุกพักรักทุกพักแต่ตอนเลือกได้พักเดียวก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เยอะๆนะครับวันที่14พฤษภาคมนะค่ะก็ต้องฝากบอกนะว่าใครที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแต่แบบสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้อ่ะอย่าลืมไปแจ้งว่าด้วยสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่งั้นคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเกิดคุณไปลงอย่างอื่นนะแล้วคุณแอนไปโหลดแอปของกตหรือยังสมาร์ทโหวตเคยโหลดมาละตั้งแต่ตอนของก่อนยังของก่อนยังใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะคือชื่อนั้นแหละชื่อนั้นเลยใช่ไหมสมาร์ทโหวตนะจริงๆเช็คชื่ออะไรอย่างเงี้ยคู่หาอย่างเงี้ยในสมาร์ทโหวตได้ได้ค่ะสมาร์ทโหวตนะถูกต้องแล้วเวลาไปคู่หาพี่สำรานเดี๋ยวนี้พี่สำรานจะไปทำคลิปเนี่ยพี่สำรานจะถ่ายบัตรตัวเองไม่ได้นะแน่นอนไม่ได้นะห้ามใช้มือถือในคู่หาแต่ถ่ายรอบได้แต่ตอนเข้าไปเลือกจะไปใช้มือถือไม่ได้ห้ามใช้เลยพกมือถือไปได้แต่ห้ามใช้ไอ้มันอยู่ในกระเป๋าห้ามล้วงออกมาแล้วมาถ่ายว่านี่ผมเลือกไปแล้วเบอร์ร้อย
วันนั้นถามตำรวจว่าเอาแล้วถ้าเราถ่ายแล้วเราดูเองได้ไหมไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ห้ามใช้เลยไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะอ้าวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาทบทวนกติกามารยาทกันอีกสักครั้งหนึ่งนะค่ะเอาไว้ใกล้ๆได้พักกันนะครับช่วงหน้าพบกับคอลัมน์ประจำทุกวันศุกร์ประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆสักครู่ครับพฤษภาคม2566กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.จะอายุครบ24ปีเรามีความภาคภูมิใจที่ทุกก้าวย่างได้ยึดมั่นปฏิบัติในนโยบาย No Give Policy ไม่รับไม่ให้และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ดังตอนหนึ่งว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรปรึกษาปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342โลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทุกเสียงมีความหมายในระบบประชาธิปไตยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.bora.dopa.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ตลอด24ชั่วโมงรับบัตรเข้าคูหากา2ใบสีม่วงเลือกคนที่รักสีเขียวเลือกพรรคที่ชอบไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมัสสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานช่วงสุดท้ายนี้แฟนๆพี่ประสานนี้มาสแตนบายแล้วนะส่งข้อความมารอกันแล้วนะอีสักครู่นะคุณอีสุสุจางคุณกนึงนิดบอกสวัสดีเจ้าคุณสำรานคุณนฤมลเจียงใหม่ฮ้อนขนาดนะร้อนมากๆเลยเขาบอกคุณสุจิตรานะคะครับคุณคนึงนิดนี่ไงสวัสดีคุณสำรานมาละคุณอักษรสวรรค์นะบอกคุณอักษรสวรรค์บอกว่าดิฉันไปเลือกตั้งแน่นอนค่ะวันข้างหน้าลูกจะได้เป็นผู้ว่าจะได้ไม่มีข้อกังขาเอาละครับก็ทุกวันศุกร์นะครับช่วงสุดท้ายของรายการพบกับคอลัมน์ที่ทุกคนรอคอยนะครับประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโดยประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมรมนคุณสำรานคุณสมานบอกว่าเป็นช่วงรายการที่ทุกคนรอคอยอันนี้คุณพูดเอาเองหรือคุณพูดจากความเป็นจริงอ่ะที่ทุกคนที่เข้ามาในห้องในโพสต์รอคอยก็ตอนเราสองคนคุยกันยอดยังไม่พุ่งเลยพอบอกว่าเป็นช่วงประสาประสานคนก็เข้ามาดูเนี่ย30-40คนแล้วเนี่ยตรงนั้นนะฮะเราก็เลยเห็นว่ายอดวิวมันขึ้นเราก็แสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจพอสมควรทีเนาะใช่ทีนี้อย่างนี้วันนี้ขอเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับเชียงใหม่เพราะมันมีเพลงลาภูพิงซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเชียงใหม่เหมือนกันเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือนุ้งแหวนเนี่ยเป็นสาวเชียงใหม่แต่ก็มาเรียนที่กรุงเทพก็เป็นนิสิตของสถาบันแห่งหนึ่งก็เป็นคนเรียบร้อยนะฮะแล้วถ้าใครพูดอะไรแรงๆหาเธอก็จะน้ำตาคลอล่ะค่อนข้างจะบ่อน้ำตาตื้นวงกันเถอะทีนี้เทอมหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทำรายงานเรื่องชนกลุ่มน้อยในพม่าเธอก็
มีอันจะต้องนำเสนอที่เขาเรียกว่าพรีเซนต์เนื้อหารูปแบบก็พอนำเสนอแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องก็สะเทือนใจเพราะว่าชนกลุ่มน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเราก็ต้องสู้รบกับพม่าคือในพม่านี่มีชนกลุ่มน้อยเยอะนะมีไทยใหญ่มีอะไรต่อไม่ใช่เยอะแยะมากมายทีนี้ก็ชนกลุ่มน้อยในพม่าก็เรียกได้ว่าเป็นแดนดันทดที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็ว่าได้แม้กระทั่งทุกวันนี้คนในเมืองก็เข้าไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยในพม่าเพราะว่ารัฐบาลเผด็จการของมินอองไลเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะคุกคามแรงมากปรากฏว่าพอทำแรงงานเสร็จนะครับนูแหวนก็บอกว่าเนี่ยทำเปเปอร์เรื่องชนกลุ่มน้อยในพม่าก็ทำให้คิดได้ว่ารัชกาลที่5ท่านมีบุญคุณล้นหัวใช้คำว่าท่านมีบุญคุณล้นหัวรัชกาลที่5หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกคนก็งงนะฮะปรากฏว่าเธอก็เงียบๆนะฮะเพราะว่าในมีเพื่อนในกลุ่มที่เกลียดเจ้าแบบรุนแรงก็เลยมีเรื่องในการที่จะคุยกันก็ไม่คุยกันว่างั้นเถอะทีนี้ปรากฏว่าไม่นานจากนั้นภาควิชาที่เธอเรียนก็มีการจัดสัมมนาแล้วมีหัวข้อที่เกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่5ก็มีวิทยากรนะจากภายในภายนอกอะที่รับผิดชอบที่จะมาพูดมานำเสนออาจารย์จากภายนอกรับผิดชอบการบรรยายหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการผนวกรวมเชียงใหม่เข้ากับสยามคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เรียกว่าสยามนะที่แปลก็คือว่าอาจารย์คนเนี้ยลีลาเหมือนโกรธรัชกาลที่5ที่ดึงเอาเชียงใหม่ผนวกเข้ามาอยู่กับสยามเพราะเท่ากับเป็นการไปลดทอนอำนาจของเจ้านายฝ่ายเหนือเหมือนกับว่าในความคิดของอาจารย์คนนี้ก็คือถือว่าท่านรัชกาลที่5เนี่ยมีเพทวายอะไรทำนองนั้นยิ่งบรรยายอารมณ์ก็ยิ่งคุกรุ่นจนในที่สุดก็หลุดคำหยาบออกมาที่ไม่เป็นมงคลต่อพระเจ้าอยู่หัวปรากฏว่าคนที่พวกที่เกลียดเจ้าก็ตบมือชอบอกชอบใจกันไปใหญ่ในขณะที่พวกที่มีใจเป็นธรรมก็งงว่ามันอะไรกันนะพอซึ่งเสียงตบมือนูแหวนคนที่เรียบร้อยหยิ่งหยิ่งที่เป็นคนเดินเรื่องในเรื่องนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะก็ลุกขึ้นถามอาจารย์ถามว่าถ้ารัชกาลที่5ไม่พยายามอย่างจริงจังที่จะดึงเชียงใหม่มาอยู่กับสยามเชียงใหม่ก็ต้องตกเป็นของอังกฤษเพราะอังกฤษปลดปล่อยพม่าชาวเชียงใหม่ก็คือชนกลุ่มน้อยในพม่าใช่ไหมครับปรากฏว่าจะเงียบไม่ตอบนูเวนก็ถามต่อว่าเชียงใหม่เข้มแข็งพอที่จะตั้งอยู่เป็นรัฐอิสระระหว่างสยามกับอังกฤษหรือคะอาจารย์ก็เงียบแล้วก็ตอบสักพักหนึ่งก็ตอบด้วยเสียงเย็นชาแล้วก็หน้าบึ้งตอบว่าไงตอบว่าคุณต้องดูผมกำลังพูดประเด็นอะไรคุณถามนอกประเด็นและยังไม่ใช่เวลาที่อนุญาตให้ถามหนูแหวนทำยังไงหนูแหวนก็บอกที่หนูต้องแทรกเพราะว่าหนูทนฟังอาจารย์หยาบคายใส่รัชกาลที่5ไม่ได้หนูเป็นคนเชียงใหม่ถ้ารัชกาลที่5ท่านไม่ดึงเชียงใหม่มาไว้กับสยามป่านนี้เชียงใหม่ก็คือชนกลุ่มน้อยของพม่าและคุณภาพชีวิตของหนูจะเป็นยังไงอาจารย์ทราบใช่ไหมว่าชนกลุ่มน้อยของพม่าเขาลำบากมากเด็กๆอายุไม่ทันเข้าวัยรุ่นก็ต้องจับปืนขึ้นสู้กับทหารพม่าวันดีคืนดีทหารพม่าก็บุกเข้ามาหมู่บ้านฆ่าผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเผาหมู่บ้านวอดวายพินาศไปหมดนี่การดึงเชียงใหม่ไม่ใช่เลขเพทุบายแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณถ้าหนูไม่ได้ทำเปเปอร์เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในพม่าก่อนหน้านี้หนูคงเป็นคนหนึ่งที่ตบมือชอบใจกับคำหยาบคายของอาจารย์ปรากฏว่าทุกคนในห้องตกตะลึงมากนะแล้วก็มีเพื่อนพาหนูแหวนไปคล้ายๆไปสงบอารมณ์อยู่ข้างนอกนะปรากฏว่าอาจารย์ท่านนั้นก็บรรยายต่อไปแล้วก็จบเอาดื้อขอตัวกลับไปนะในรายงานบอกว่าตอนกลับไปก็ผมหงอก
ถูกถอนเกือบหมดหัวว่างั้นเถอะนะฮะ ทีนี้ก็อย่างเนี่ยฮะบทสรุปเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าแหวนเนี่ยถ้าหนูแหวนไม่รู้เรื่องราวของชีวิตของชนกลุ่มน้อยในพม่ามาก่อนเธอก็คงเป็นหนึ่งในคนที่นั่งตบมือสนุกกับการบรรยายอันหยาบคายนั้นนี่ก็เป็นบันทึกอันหนึ่งซึ่งผมตรวจสอบมาแล้วก็ได้ทราบว่าเป็นบันทึกที่เชื่อถือได้แล้วก็อยู่ในซอสนะฮะซอสเขาบอกเรารักสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นจบลงแต่เพียงเท่านี้นี่ทำให้เห็นว่าเนี่ยพอศึกษาเรื่องชนกลุ่มน้อยก็สามารถเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดไม่ผนวกเอาเชียงใหม่เข้ามาอยู่กับสยามก็เดี๋ยวนี้เชียงใหม่ก็คงจะเป็นดินแดนของชนกลุ่มน้อยในพม่าเหมือนกับรัฐฉานรัฐนั่นโน่นนี่อะไรต่างๆที่เดือดร้อนรบพุ่งกับทางการครับพม่าอยู่ทุกวันนี้ครับครับเรื่องจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนเพลงเพลงอะไรวันนี้ส่วนเพลงเนี่ยเป็นเพลงลาภูพิงลาภูพิงเป็นเพลงลาภูพิงเพลงลาภูพิงนี่เป็นเพลงที่ของมอเลเชียงใหม่นะครับก็ปรากฏว่านักศึกษาแพทย์รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งในรุ่นของนักศึกษาแพทย์เนี่ยอยากมีเพลงซึ้งๆในงานฉลองปริญญาก็เลยช่วยเขียนกลอน8ใช้ชื่อว่าลาแล้วภูพิงแล้วก็ถือไปกรุงเทพไปหาครูเอื้อครูเอื้อก็เรียกครูชาตรีซึ่งเป็นครูเพลงคนหนึ่งนะฮะถ้าก็ครูตรีก็ถามว่าถ้าจะเรียบเรียงคำร้องจากกลอนนั้นต้องการให้มีจุดเด่นอะไรบ้างเจ้าของบทกลอนก็บอกว่าขอให้มีตำหนักภูพิงราชนิเวศดอยสุเทพห้วยแก้วสวนดอกปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาครูเอื้อก็นัดหมายนักศึกษาไปพบแล้วก็ให้นำเทปเปล่าสมมวลไปที่ห้องส่งเล็กของกรมประชาสัมพันธ์พอพร้อมกันแล้วครูเอื้อก็ให้ดนตรีเริ่มท่อนอินโทรแล้วครูเอื้อก็ร้องเองทั้งท่อนจังหวะสโลว์จากสโลว์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแทงโก้ทุกคนในห้องก็ยิ้มอย่างยินดีเป็นที่สุดเพราะว่าเพลงลาแล้วภูพิงหรือลาภูพิงเนี่ยมันไพเราะจับใจก็เลยรีบส่งต้นฉบับเทปต้นฉบับกลับไปที่เชียงใหม่ทันงานฉลองปริญญาของคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสวนดอกของเชียงใหม่ในเวลานั้นเพลงฟังได้เลยครับลองดูซิว่าเพราะไพเราะจริงอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาว่ามันใครร้องอ่ะพี่ของที่จะเปิดเนี่ยบุษยารังสีครับบุษยารังสีครับค่ะไปฟังค่ะด้วย
ยพิรมสุขสมจริงแผ่นฟ้าแผ่นดินเชียงใหม่หวานค่าคือดอยสุเทพเป็นไกลผู้หญิงนั้นไงที่พิษแห่งเราไม่ลืมร่างราสามัคคีที่สวนดอกนี้ไงเราสายผ่านห้วยแก้วเย็นไหลดังเงาเหมือนใจพวกเราสักเย็นดังทางห้องความเอื้อนความผ่านร่วงกลั่นเตือนทุกวันคืนผ่านอยู่กันมานานร่วมมิตรรานสรานสดใสแต่วันนี้ไปไม่เหลือเลยตาแลบที่เคยเคยไกลขอลาโอลาที่รักแห่งใจถึงกายห่างไปฟังใจไม่เหลือญาติต่อสายใหม่สายน่าจะหลุดนะคะ จังหวะลงพอดีเลยเนาะโอ้จบพอดีเลยนะใช่อันนี้เขาเรียกจังหวะอะไรอ่ะแทงโก้อะไรแทงโก้ใช่ไหมทำเป็นไม่รู้หนูเรียนนานแล้วพี่ประสานครับรอสายหลุดเจอแทงโก้สายหลุดเลยนะค่ะแต่วันนี้ไปไม่เหลือเลยเนี่ยเห็นไหมเอาลองให้จบสี่วักสุดท้ายระหว่างรอสายลาแล้วที่เคยเชยใกล้ร้องสิอย่าอ่านร้องขอลาโอลาที่รักแข็งใจถึงกายห่างไปฟังใจไม่ลืมเอ๊ะมีคนอยากจะร้องด้วยเนี่ยเพิ่งเดินเข้าห้องมาจะมาร่วมร้องเพลงด้วยเหลือเชิญมาไม่เต้นแล้วเต้นแทงโก้นะอย่าบอกนะอย่าบอกว่านำสกุลลุ่งสมัยอันนี้ก็เอาละพี่ประสานสวัสดีครับค่ะกลับมาสายหลุดเมื่อกี้ค่ะสายหลุดไปพอดีเจอครูเอื้อแทงโก้สายหลุดเลยองนั้นเหรอโอ้ตอนท้ายนี่แทงโก้นี่เป็นจังหวะตอนหนุ่มๆนี่ผมก็ชอบเต้นนะแล้วก็เต้นแทงโก้ได้นะเดี๋ยวนี้ถ้าเต้นก็คงจะสะดุดขาตัวเองหรือสะดุดขาคนที่จะมาเป็นคู่ด้วยเนาะอ๋อเหรอทำไมต้องยกเท้าเร็วเหรอแทงโก้เนี่ยก็มันทางมันบังคับกันไว้อย่างนั้นเนี่ยนี่ผมไปเปิดตำราดูมันมีคนเขียนเรื่องครูเอื้อสุนทรสนานไว้นะครับค่ะคนที่เขียนเนี่ยชื่อว่าคีตาพญาไทยใช้นามปากกาว่าคีตาพญาไทยชื่อจริงเนี่ยชื่อไพบูลย์สำราญภูติเป็นนักการตลาดนะครับเป็นเพื่อนผมนี่แหละแล้วเขารุ่นก่อนผมและจบวิทยาลัยวิชาการศึกษาประทุมวันแล้วเขาเขียนหนังสือเรื่องเอื้อสุนทรสนานไว้ต้องมาโอ้ยยาวมากเลยต้อง 4,000 หน้าว่างั้นเถอะได้นาทีครึ่งพี่นาทีครึ่งก็พบว่าครูเอื้อเนี่ยนะฮะหนึ่งได้เพชรเกณฑ์ดุริยางซึ่งเป็นบิดาแห่งดนตรีสากลของไทยเป็นครูที่สำคัญนะสองมีโอกาสเรียนทางดนตรีสามได้เพื่อนร่วมงานที่ดีสี่ก็คือได้ศึกษาเราเรียนฝึกฝนทางดนตรีสากลและดนตรีไทยห้ามีสภาพแวดล้อมบรรยากาศหกนะเป็นคนมีอัจฉริยภาพที่ยิ่งยอดที่แต่งเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีนะฮะแล้วก็นั่นแหละเจ็ดในเรื่องของความรักก็มีความรักที่ประสบความสำเร็จเป็นรักต่างวัยนะครับอายุต่างกันมากแต่ก็มีความสำเร็จก็โดยสรุปเป็นอย่างนี้ครับทำให้สุนทรภรณ์เป็นตำนานวงดนตรีที่อยู่คู่กับเมืองไทยไปไม่รู้เก่งอีกนานเท่าไหร่แต่ก็ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับจากยูเนสโกนะฮะคือตำนานสุนทรภรณ์แล้วก็มีคนเขียนชื่อหมอวิชัยโชควิวัฒน์ที่ไหนท่านวิชัยโชควิวัฒน์ใช้ชื่อว่าตำนานสุนทรภรณ์นี่ผมก็เอามาถ่ายทอดผ่านรายการนี้ด้วยครับครับดีมากก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาเล่าอีกอยากฟังอีกแค่นี้ไม่พอครับขอบพระคุณมากพี่ประสานครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครึ่งนาทีคุณแอนน้ำมันน้ำมุกน้ำมันขึ้นไหมวันนี้นี่ยังไม่มีอัปเดตนะน้ำมันยังไม่มีอัปเดตก็เอ๊ะอันนี้ของวันไหนที่พี่โอส่งมาเนี่ยวันนี้เหรอเอาดูก่อนมีเวลา20วิอ๋อเมื่อวานของเมื่อวาน
ค่ะวันนี้ยังปกติอยู่ครับครับเอาละครับก็วันจันทร์หน้านะจันทร์อังคารพุธค่ะศุกร์พฤหัสด้วยดิอย่าโอ้ราชการราชการวันจันทร์ไม่หยุดไงรายงานไม่หยุดไม่รายการเรานะจันทร์ถึงศุกร์ปกติ5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็พบกับทีมงานของรู้ทันข่าว 92.5 วันนี้คุณแอนผมสำราญพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ